ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ใดดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรพูดแล้วไม่รู้จะทำได้หรือไม่ได้ไอ้ตรงนี้สิครับมันยุ่งเป็นยุงตีกันครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ส่งภาพนี้ไหมผมดูนะในประเทศไทยเนี่ยโซนภาคอีสานยะโสธรอุบลนะเขตจังหวัดเนาะน้ำท่วมน้ำหลักแล้วจังหวัดที่อยู่ใกล้กันและติดกันบุรีรัมย์ดันร้อนแรงกันเฮ้ยพื้นที่มันห่างกันเท่านั้นน่ะไอ้ข้างหนึ่งมันน้ำท่วมน้ำหลากอีกข้างดันนึงมันแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตกเฮ้ยมันมีอะไรมาเป็นตัวแบ่งเลยไอ้แผ่นดินนี้ของจริงนะมันทำไมเป็นเช่นนั้นนี่มาแล้วข่าวน้ำทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนอะไรแควเล็กแควใหญ่เนี่ยน้ำมากน้ำจะล้นเลยแล้วนะครับเออวัวยังไม่ทันหายควายก็มาแล้วเรื่องควายยังไม่เรื่องวัวยังไม่หายเรื่องควายก็มาต่อแล้วโอ้ยนี่มาเดี๋ยวอีกหน่อยเหนือก็ลงมาอีกน้ำหนึ่งแล้วกรุงเทพก็เอาแล้วมาฝนตกหาเดียวหน่อยเดียวเอาไงต่อมันจะไปไหมเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยผมก็ว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันสองสามไปดูเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยร้อนกับแรงมาอยู่ที่เดียวกันน่ะเออถูกกับผิดก็อยู่ที่เดียวกันที่นี่เอาดีกับชั่วก็อยู่ที่เดียวกันที่นี่เอาไงและจะไปออกไหมเนี่ยจะมีทางไหนออกผมว่ามันไม่มีจะมีทางออกนะเนี่ยขอวิงวอนนะครับท่านใดก็ตามที่มีทางออกต้องออกมาช่วยกันแล้วนะใช่ไหมทางด้านการเมืองมีทางออกไหมเนี่ยถ้าที่ผมฟังดูเนี่ยไม่มีทางออกนะเออหลบอย่างน้ำขุ่นๆเนี่ยครับในการเมืองนะแล้วเศรษฐกิจล่ะผมพิจารณาจากการที่เขาบริจาค กันผ่านจอนั่นนะครับแค่นี้ก็มองออกทันทีนะฮะโอ้ยตายกลุ่มรวยก็มีกี่คนมีกี่กลุ่มกลุ่มรวยเห็นไหมครับสังเกตได้ดีนะครับใครติดตามคลิปสิ่งเหล่านี้ก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยนะสังคมที่นี่ครับมันไปกันใหญ่แล้วนะครับพี่เอ๋ยการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งนี้นะครับผมพูดว่าไม่รู้มันแบ่งตรงไหนมันแยกตรงไหนมันอะไรตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยเรียกมันว่าเศรษฐกิจสังคมการเมือง
มันก็คือวิถีของกฎของพระไตรลักษณ์นั่นเองครับกฎของพระไตรปึ๊บเห็นมุมแล้วเนี่ยพอๆกันปึ๊บนี่เห็นไหมนี่แหละกฎพระตายลากไหนจำไม่ด้วยครับนี่แหละคือกฎพระตายลากแหละเศรษฐกิจเอาการเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันพันกันอยู่ตรงนี้ครับถ้าบอกว่าสังคมนี่นะสังคมนี่นะตัวทุกข์ที่เห็นชัดๆมันจะไปต่อไม่ได้คือสังคมเรียกชื่อมันว่าทุกขังซะเลยเป็นไงทุกคนก็ได้อ่ะทุกขังดีกว่าแล้วอันนี้จังเป็นไงเอาถ้าหากว่ามันหมุนไปทางด้านเนี้ยตามลูกศรเนี่ยเอาตามเข็มนาฬิกาแล้วกันเนาะไปตามนี้ก็แล้วกันเห็นไหมสังคมนี่การเมืองมาจากสังคมนะพี่เอ๋ยการเมืองมาจากนี่ที่มาเนี่ยสังคมต่อเป็นการเมืองการเมืองก็ไปหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็โยมมาหานี่เห็นไหมวนไหมพี่เอ๋ยนี่แหละกฎพระไตรลักษณ์มองเห็นหรือยังครับพันกันอยู่เนี่ยนี่แหละที่มันจะไปต่อไม่ได้ยุ่งเป็นยุงตีกันทั้งหมดเลยเอ้ามันเป็นสังคมที่บอกทุกขังเนี่ยมีอะไรอีกเอ้าอะไรเนาะเอาศาสนาได้ไหมเกี่ยวข้องไหมครับศาสนาเป็นไงศาสนาหน้าวันนี้หน้าที่นี้เอ้าที่พูดเนี่ยผมว่ามันทุกๆศาสนาในโลกนะมีปัญหาทุกๆศาสนาในโลกครับแปลว่าฝ่ายศาสนาทุกๆศาสนาในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะกำกับให้มันเป็นมีเอกภาพคือเป็นหนึ่งเดียวก็แตกเป็นสองแตกเป็นสามใช่ไหมครับทั้งที่พระคัมภีร์เล่มเดียวกันนั่นแหละครับใช่นะพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมถ้าพูดถึงว่าพูดในประเทศไทยก็น่าจะใช้คำว่าพุทธะเนาะพุทธศาสนาดูสิครับเอาสองส่วนกันแล้วกันเอาไงเอาไงจะเอาแบบขออนุญาตแตะนิดนึงอย่าว่ากันธรรมยุทธกับมหานิกายนี่ระดับแคบๆนะนี่เฉพาะประเทศไทยแต่ถ้าเอาภาพรวมของโลกทีนี้มันก็เป็นเดี๋ยวนะนึกก่อนก็เสด็จว่าสาธุกับอมิตพุทธนี่กรอบของโลกถ้ากรอบประเทศไทยก็ธรรมยุทธกับมหานิกายงงไหมครับหนักนะหนักนะศาสนาใดล่ะคือทุกๆศาสนาโลกไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้เลยทั้งๆที่มันเป็น
มาจากพระคัมภีร์เดียวกันมาจากพระไตรปิฎกเดียวกันคือพ่ออะไรมันบอกบอกอะไรไม่มีใครเขาถามว่ากลุ่มพระเจ้าก็เชื่อว่าขออนุญาตนะครับไม่มีนักบวชในศาสนานั้นๆเข้าถึงพระเจ้าตามที่ว่านั้นมันถึงได้ยุ่งไงกลุ่มพุทธะก็เหมือนกันไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมมันถึงได้ยุ่งกันไงนี่ศาสนาครับเห็นไหมครับคล้ายๆกับว่าพอเวลามีปัญหามีเรื่องต่างๆไม่มีผู้ใดออกมาวินิจฉัยเก่งอย่างเดียวคือตำราเนี่ยโหยอดเยี่ยมเทียมตำราเก่งถึงขั้นเร็วพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เห็นไหมครับนะปฏิบัติก็เก่งมีสำนักเยอะแยะปฏิบัติก็เยอะแยะโอ้ยไปไหนก็มีกันเยอะแยะมีแต่คำว่าปฏิบัติมีแต่ภาษาถามว่าเข้าถึงมีไม่ปฏิบัติเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมอ่ะพระพุทธพระธรรมไงรู้ใจว่าเนี่ยฮะนักบวชก็เข้าไม่ถึงขออนุญาตนะพระเจ้าหรือไม่กลุ่มสาธุก็เข้าไม่ถึงพระธรรมหรือไม่เอาถามสังคมใกล้บ้านท่านต้องถามเลยสิครับอย่าไปถามใครก่อนครับพุทธศาสนิกถามนักบวชในแต่ละศาสนาของท่านนั่นแหละครับก็จะมีชื่อเสียงนามแตกต่างกันไม่ใช่หรือถามไปเลยนักบวชนักบวชจริงๆนั่นนะถามว่าเข้าถึงพระเจ้าหรือยังหรือว่าหรือไม่ก็เชื่อว่าแบกแต่ตำราเหมือนกันนะเก่งตำราเก่งทุกรายคนไหนจำได้มากคนไหนฝีปากดีจำได้มากด้วยฝีปากดีด้วยอ่ะป่ะติดเบอร์หมายเลข1 2 3 4 5แต่ถามว่าเข้าถึงมีไหมครับจบกลับมาพุทธศาสนายิ่งชัดปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถามว่าเข้าถึงปฏิเวทไหมพี่เอาคำว่าเข้าถึงแล้วตอนนี้ถ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยยุ่งเลยครับยุ่งแน่นอนครับฝ่ายศาสนายุ่งแน่ๆเลยครับเพราะต้องฝ่ายศาสนานั้นจะมาช่วยทั้งด้านฝ่ายการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนะครับต้องรีบประกาศตัวมาครับศาสนาถ้าเข้าถึงกลุ่มพุทธะก็เข้าถึงพระธรรมกลุ่มสาธุเข้าถึงพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้ามีระดับหรือเปล่าไม่รู้นะมีเลเวลหรือเปล่าไม่รู้เข้าถึงพระเจ้าแต่พุทธะเนี่ยมีระดับมีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์กลุ่มพุทธะก็มีอยู่4ระดับถึงก็รีบออกมาครับออกมามาช่วยชาติบ้านเมืองถ้ามันกว้างใหญ่ไปสังคือช่วยโลกรีบมาช่วยโลกโลกนี้ปั่นป่วนไปหมดแล้วเวลาเนี้ยนะจำลองภาพโลกใบนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในโลกใช่ไหมครับเป็นศูนย์กลางของโลกก็ว่าไปจำลองภาพสิครับถามว่าเมื่อเวลาประเทศไทยมันเป็นโลกใบนี้วุ่นไหมล่ะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองสังคมการเมืองเศรษฐกิจวุ่นไหมครับวุ่นโอ้โหมันจะไปต่อไม่ได้จะได้มาเตือนนักการเมืองบ้างนะครับนะฝ่ายศาสนาต้องปฏิบัติตามเข้าถึงกลุ่มสากลุ่มอมีนาเมนเข้าถึงพระเจ้าไม่รีบออกมาก็มาช่วยบ้านช่วยเมืองกลุ่มสาธุเข้าถึงก็รีบมาครับมาช่วยบ้านช่วยเมืองสื่อเสือทุกวันนี่แหละเปิดเป็นเฟซไลฟ์ไปเลยใครมีใครถึง
ขาถึงต้องบอกระดับโสดาสกิทานะและอรหันต์ไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงๆนะเอาครั้นจะไปหวังการเมืองฝ่ายการเมืองปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมในเรื่องคุยกันหาไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนครับไม่ต้องพูดเรื่องของศีล5ศีล8ศีล10แล้วตกยกมันไม่ทันกินมันไม่ทันการแล้วเวลาเนี้ยใช่ไม่งั้นถ้าหากว่าฝ่ายศาสนาไม่มาเตือนนักการเมืองนะการเมืองจะเป๋ไปโอ้โหสุดขั้วโลกเลยในกลุ่มของศาสนาเดี๋ยวนะเขามีไม่ใช่หรือรายการวิทยุเขาจะมีรายการภาคบังคับเนี่ยมันมีคำพูดคำหนึ่งในศาสนานะก็เรียกว่าละนาดเลยนะเป็นพิธีกรต่างๆเก่งมากนะที่ทหารเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าศาสนาอะไรเนี่ยทหารเขามีทุกกองทัพนะฝ่ายศาสนาเนี่ยก็มีชื่อเรียกกันนั่นนะฮะออกมาปรากฏตัวซะจะได้ช่วยกลุ่มทหารด้วยกันครับปฏิบัติธรรมสอนธรรมะธรรมโมชาวบ้านเขาเนี่ยพุทธศาสนาอันนี้มีใครรู้บ้างครับภาษาทหารเขานั่นนะช่วยหน่อยหาวิธีช่วยหน่อยมีไหมครับหาวิธีช่วยหน่อยมีภาษาของทหารนะที่เกี่ยวกับเรื่องของช่วยกันฮะช่วยกันครับฟังแล้วก็ช่วยแชร์กันเวลาผมนึกไม่ได้เนี่ยมีฟังทุกวันมันมีศาสนามันมีจริงนะส่วนมากก็มีระดับพันตรีพันโทสุดๆก็คือพันเอกนะฮะไม่มีนายพลหรอกครับยศสูงสุดก่อนเกษียณเนี่ยมีแค่ตรงนั้นเองนะฮะเอามีใครนึกได้พิมพ์มาบอกนะครับทหารนั่นนะถามว่ามีใครบ้างเนี่ยสอนศาสนาในกลุ่มของทหารนะซึ่งมีหน่วยงานราชการทหารนะบกเรืออากาศถ้ามีบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมต้องรีบออกมามาเตือนผู้บัญชานะครับไม่งั้นผู้บัญชาคิดผิดตัดสินใจผิดยุ่งนะครับยุ่งจริงๆนะรู้ไหมอำนาจเนี่ยมันมีตัวสูงใหญ่คือตัวลายเซ็นไงผมจะพูดเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลนะหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นนะไอตัวลายเซ็นเนี่ยตัวสำคัญไอตัวยิ่งๆๆๆนี่แหละยังไม่ลงนามเห็นไหมอะไรอย่างนี้เห็นไหมอนุสาสนาจารย์โอเคโอ้ยก็ขอบคุณหน่อยทั้งนั้นนะอนุสาสนาจารย์โอเคครับเขาก็มีทีมงานของเขาอยู่แล้วมาพูดจาเรื่องพวกนี้กับชาวบ้านจำเมืองเป็นรายการวิทยุของทหารบกนี่มีเขาเป็นภาคบังคับเลยนะให้รู้ไว้อนุสาสนาจารย์อนุสาสนาจารย์ใช่เห็นไหมครับยังไงใครบอกเนี่ยดูสิคุณถาวินีขอบคุณมากครับคุณถาวินีมันต้องอย่างนั้นสิช่วยกันช่วยลุงหน่อยโอ้ยลุงช่วยใครต่อใครมาเยอะแล้วเวลาจะให้ช่วยลุงหน่อยโอ้ย นะออกมาเรียกมานะครับท่านสาอนุสาสนาจารย์เนี่ยท่านอนุสาสนาจารย์อย่าอยู่ในหีบอย่าอยู่ในมุมมืดสอนธรรมะกับชาวบ้านปฏิบัติให้เข้าถึงหรือเปล่าถ้าเข้าถึงบอกพวกมันช้าเร็วๆ
เรื่องนี้ท่านตัดสินใจไม่ได้นะอันตรายนะก็แปลว่าปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเข้าถึงพระธรรมหรือเปล่านะเอาขี้หมูขี้หมาก็โสดานะมีบ้างหรือเปล่าสอนชาวบ้านล้านถิ่นมาเป็นประจำประจำเนี่ยมีแต่โวหารหรือเปล่าต้องออกมาแล้วนะเอ้ากลุ่มเข้าถึงพระเจ้าก็ต้องออกมามาช่วยไม่งั้นไปไม่รอดนะเนี่ยคนพระตาลักเนี่ยนะจะเริ่มตรงไหนต้องการเมืองถามว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นแมวอย่างนี้ดีกว่าอ้าวกลุ่มที่จะมาค้าขึ้นค้าขายเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นแมวที่นี่อ้าวสังคมเหมือนกันเป็นมนุษย์หรือคำแมวที่นี่ก็คือเรื่องราวของมนุษย์ทั้งนั้นแหละเรื่องราวมนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับมนุษย์จะตกขอบในเวลานี้อ้าวมันจะไปต่อไม่ได้แล้วมนุษย์มันจะเรือลำนี้จะล่มทั้งลำนั่นอ้าวไม่ต้องมาพูดแล้วเหลือเหล็กเหลือปุโรท่งปุโรทั่งอย่ามาตีสำนวนแตกกันไม่เอามันพอแล้วมันต้องมาถึงขั้นที่เข้าถึงพระธรรมไหมเข้าถึงพระเจ้าไหมจะได้มาเตือนมนุษย์ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวหลักๆตัวใหญ่ก็คือตัวการเมืองเนี่ยเพราะการเมืองมันเป็นพลังที่มันจะเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงอะไรการเมืองเนี่ยเห็นไหมครับถ้าผมดูนักการเมืองในเวลานี้โอ้โหตายเลยตายเลยไปต่อไม่ได้จริงๆด้วยอ้าวทีนี้เมื่อเวลากลุ่มอำนาจเนี่ยเมืองคือกลุ่มอำนาจไอ้นักปกครองเหมือนกันเนี่ยการเมืองกับปกครองมันก็พี่กับน้องมันแยกจากกันไม่ออกใช่ไหมเอาไงต่อมันจะไปต่อไม่ได้แล้วบ้านเมืองมันจะแย่มันถึงยุคมันถึงเวลามันหรือเปล่าธรรมชาติมันเร่งมาเห็นกันจะๆอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็รีบออกมานะอย่ามัวแต่อยู่ในรูไม่เอาประกาศแม่งเลยอย่าไปสนใจพระวินัยที่ว่านั่นน่ะพระวินัยมันกินไม่ได้หรอกเอามากินใส่ปากเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้พระวินัยนั่นน่ะเออถ้าบ้านเมืองมันเละตุ้มเป๊ะเนี่ยไม่มีใครแล้วมีใครเพราะมันกฎระเบียบต่างมันไปไม่ได้อยู่แล้วเวลามันจะไปต่อไม่ได้จริงๆครับครับครับหรือใครจะว่าไงไม่ใช่เป็นของล้อเล่นนะที่ลุงออกพูดไม่ใช่ของล้อเล่นนะใช่ไหมฮะไอ้พวกสำนวนโวหารตีโวหารน่ะหยุดสักทีนึงแล้วไอ้พวกนี่ก็ผมฟังไม่ออกเลยไงล่ะนะไอ้ประเรียนเก้าเนี่ยโผล่หน้าจอหน้าจอนึกว่าลุงหอกฟังไม่ออกเลยภาษาโวหารระวังผมใช้ภาษาสุภาพมันเอาเรื่องนะให้รู้ไว้ใช่ไหมครับมันจะเป็นตลกคาเฟ่ไปหมดแล้วเวลาเนี้ยใช่ไหมฮะเพราะมันเข้าไม่ถึงมันก็เละทุ่มเทสิครับถ้าถึงก็ออกมาถ้าปฏิบัติไม่ถึงอย่ามาโผล่หน้าจอมันจะเสียคนรู้ไหมเพราะหน้าจอนี่มันอันตรายจะตายไปทุกวันเนี่ยเขาเลิกพูดกันไปแล้วเรื่องของตีวัวหารจำนวนวัวหารนั่นเนี่ยพอแล้วล่ะเนื้อบอกให้ทราบเอาไว้นะท่านต้องมาช่วยกันครับผมช่วยตานมึกกันเมืองก่อนยังไงไงผมก็ต้องหวังพึ่งพระสงฆ์อยู่นะให้รู้ไว้ครับใช่ไหมจะนิ่งอยู่ทำไมล่ะพระสงฆ์ไม่มีใครออกมาแสดงบทบาทอะไรต่างๆนะผ่านหน้าจอหน้าจอให้รู้เห็นเลยล่ะมีบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็ส่งมาให้ดูหน่อยครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ตรวจสอบหน้าจอนะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อมาดูหน้าจอนะของแต่ละทายแต่ละใครเนี่ยถ้ามีนะพระสงฆ์รูปไหนอย่างไรถ้าแสดงซ้ำยังไงบอกมามาเตือนสังคมมาเตือนยังไงแบบไหนเห็นไหมครับใช่ไหมฮะแล้วเริ่มต้นแรกๆไอ้น้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยมีพระสงฆ์มาช่วยชาวบ้านล้านถิ่นมียายแก่คนหนึ่งก็มาพูดกลัวเหรอกลัวมันเหรอไอ้แก่ฮะจะรู้นะพัดถอคนเดียวมันจะมาตำหนิติติงพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาเข้าสร้างบ้านเมืองมาขนาดไหนพระสงฆ์องค์เนนเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยเกิดมากี่ปีพัดถอเอ้ย
พระสงฆ์นี่เขากู้ชาติบ้านเมืองไม่ระดับไหนรู้บ้างหรือเปล่าระวังผมใช้ภาษาสุภาพมากกว่านี้นะลากชื่อมายังได้นะผมเป็นคนที่จะไม่จะพูดอ่านชื่อใครไปเตือนหน่อยครับมันมียายแก่คนนึงใช่ไหมพูดจาโอ้โหคนเขาถามมาก็ไปต้อนผู้ถามอีกท่านนี่จะตอบเออไปต้อนผู้ถามจนมุมพอโถแล้วมันนั่งพอนั่งตำหนิชาวบ้านนั้นถึงก็ต่อยเวลาได้ยังไงมันมีความคิดยังไงมันอยู่เวลาเนี่ยพูดจางมันก็นึกว่าลุงหอฟังไม่รู้เรื่องเลยไอภาษามนุษย์บ้าบ้าบอพวกอย่างนั้นแต่ละคำเนี่ยมีแต่เป็นริ่มให้แตกจากกันได้ยังไงเออคนอยู่ในชาติบ้านเมืองเดียวกันแท้ๆเลยใช่ไหมแทนที่เออจะใช้ภาษาไหนที่มันจะผสมผสานกันแล้วไปต่อใช่ไหมครับนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมปฏิบัตินักปฏิบัติธรรมเขาไม่มีหรอกจะทำงานให้เกิดเป็นริ่มให้แตกกันไม่มีศาสนาเนี่ยเขาไม่มีในโลกนี้ถ้าของจริงไม่ใช่ก็ต้องพยายามรวบรวมทำไงล่ะจะให้ทั้งสองฝ่ายเขาจะเริ่มมารวมเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อมันต้องอย่างนั้นสิครับมันถึงจะถูกต้องสังคมที่จะสงบได้ไม่งั้นไปกันใหญ่นะมันถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนะเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นจำลองโลกเลยยังได้ดูครับณวันนี้นะเออการเมืองก็ เห็นไหมครับสังคมอยู่ไม่ได้ธรรมชาติก็เล่นงานทั้งน้ำท่วมทั้งแห้งอยู่ในที่เดียวกันน่ะเออดูสิครับประเทศไทยนี่คือมันเป็นโมเดลตัวอย่างของโลกได้เลยนะณวันนี้น่ะวันนี้วันที่21กันยายนพ.ศ.2562จำไว้ด้วยนะลูกหลานเอ๋ยณวันนี้เนี่ยลุงหงอพูดภาษาอย่างนี้ให้ได้ยินเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมารู้ไม่เห็นว่าโอ้ลุงออกพูดณวันนี้มันถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทำไมถึงจับคำว่าอะไรสังคมการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นกฎไม่แต่ละอาจจะลากให้ดูเอาล่ะถามว่าในตรงนี้ถามว่าอนัตตาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นทุกขังอนิจจังเวลาเนี่ยอนัตตาตรงไหนรู้ไหมมีใครมองออกไหมครับอนัตตาลบตรงนี้ข้างๆนี่เลยเอามีใครมองออกก็ถือว่าเก่งมากแล้วกันอนัตตาเนี่ยอันนี้สังคมเนี่ยใครจะสังโทษสังคมเนี่ยสังคมเศรษฐกิจการเมืองบนแผ่นกระดาษถ้าจะวนนะสังคมการเมืองเศรษฐกิจจะเริ่มการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็มีผิดมันแยกจากกันไม่ออกเลยมันต่อกันลักษณะนี้ที่ถามอนัตตาตรงไหนอนัตตาอยู่ตรงนี้พี่นี่ศูนย์กลางนี่อนัตตาเนี่ยนี่คืออนัตตาเนี่ยนี่แหละเส้นเนี่ย3เส้นคือเส้นอนัตตาเนี่ยมันออกไปเนี่ยลบเปลี่ยงใช่เนี่ยตรงนี้นี่แหละคือเส้นหน้าตาจำเลยครับเนี่ยมันไปนู่นนะเห็นไหมออกนอกเส้นสีนี้เลยเห็นหรือยังนั่นคือเส้นหน้าตาเหมือนกันเลยไปนู่นเห็นไหมนี่แหละคือเส้นหน้าตาเห็นไหมนั่นแหละคือเส้นหน้าตาเห็นหรือยังออกไปพลาดพลาดเลยทางนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเส้นอนัตตามันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการเมืองก็คือมนุษย์สังคมคือมนุษย์โอเคไหมถ้าไม่มีตัวอนัตตามาแบ่งตรงนี้นะครับการเมืองนักการเมืองกับประชาชนหรือสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลุยกันรู้ไหมรู้จักหรือยังครับว่าจะลุยกันรู้จักคำว่าลุยไหมเนี่ยนี่มันจะพุ่งตรงไปเงี้ยตอนนี้ก็ใส่มาเงี้ยทีอำนาจเขาก็งองอำนาจทีนี้เอาเออ
ฝ่ายสังคมก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยผมเรียกว่ากลุ่มปลาซิลสังคมคือปลาซิลใช่ไหมเนี่ยมันจะไปรุมจระเข้เข้าใจไหมเออสังคมมันจะไปรุมจระเข้เออพอเวลารุมปุ๊บกินอะไรทีนี้เศรษฐกิจสังคมเนี่ยจะกินอะไรเศรษฐกิจไปไม่รอดแล้วเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตก็จะไม่มีมีแต่บริโภคเอาสิครับบริโภคเอาสิครับบริโภคแมวอะไรทีนี้เออก็ไม่มีผู้ผลิตเพราะในสังคมนี้มันคือมนุษย์มนุษย์มันวุ่นวายไปหมดเนี่ยมันก็ไม่มีผู้ผลิตเห็นหรือยังเอาอะไรมากินกันทีนี้อ่ะฮะเอาอะไรมากินกันนี่แหละครับบริบทของคำว่ากาลียุคเห็นหรือยังนี่แหละครับกลุ่มกาลียุคเพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันไม่เกิดกาลียุคออกมานักปฏิบัติธรรมกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมกี่ระดับมัวแต่นั่งคุยกันเนี่ยนะออกมาบ้างสิครับหรือให้แต่นักโวหารออกมาโวหารมันทำอะไรกินได้จะรู้นะผมเชื่อว่ามันนะเอานี่ก็ผมฟังไม่เป็นยังไงหนุ่มๆเนี่ยนะไอ้ประโยคเก้าเนี่ยคุยจังผัดโถมีแต่ราคาคุยหรือเปล่าปฏิบัติเข้าถึงตรงไหนพูดมากไหมปฏิเวทเข้าถึงหรือเปล่าฮะเข้าถึงก็ต้องมาช่วยสิครับมันจะเล่นตีวัวหันอยู่นั่นแหละใช่ไม่ได้นะเอาหน้าวันนี้มันต้องถึงลูกถึงดอกแล้วต้องไปสะกิดข้างคนที่เนี่ยมีหน้าการเขาเพราะเป็นอำนาจนะตัวสิทธิ์ข้างเนี่ยหรือให้ตัวชีวิตสถาเดินกันไปเนี่ยนึกว่าเดินกันไปถึงง่ายๆเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมีกี่ประตูล็อกตัวนั้นใช่ไหมหนังสือเข้าไปก็เข้าไปไม่ถึงนี่เนี่ยผมใช้หนังสือเข้าไปถึงกี่ครั้งนู่นปีที่แล้วไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยกี่คนนักการเมืองไม่เคยถึงตัวจริงๆนะใส่หนังสือเข้าไปหนังสือจ่อหน้าผมมีไม่อ้างอิงได้ด้วยมีหนังสือเลขรับเรียบร้อยทางราชการแต่แบ่ปีที่แล้วขนาดไหนเพียงใด2ปี3ปีที่ผ่านมาตลอดเวลามาก็แล้วกันที่จะหาวิธีที่จะช่วยอะไรต่างๆสารพัดช่วยไม่เคยถึงตัวไม่เคยถึงผู้มีอำนาจที่มีออทอริตี้โดยตรงไม่เคยถึงเลยมันจะคลั่งไว้ทำหาทำไมวะจะรู้นะก็เพราะอย่างนี้นะมันถึงยืดเยื้อรังมันถึงขนาดนี้ก็ต้องการจะช่วยนะโอเคหวังว่าคงจะพอจะเริ่มมองออกเนี่ยอนัตตาอยู่ตรงกลางนี่อนัตตาเนี่ยนี่แหละคือพลังงานตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้พลังงานที่บริสุทธิ์มันก็ทำงานกันเป็นไงที่เนี่ยเห็นไหมเมื่อเวลาอนัตตามันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมาถามต่อไปว่ามันมีคำถามไปเรื่อยแหละพวกนี้คำถามคืออะไรต่อ เมื่อพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางเนี่ยถามว่าอะไรต่อกลุ่มสังคมก็เอาให้เละทีนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะฉีกเนื้อกันกินเนี่ยสังคมมันจะไม่มีอะไรกินกันลักเล็กขโมยเกิดขึ้นมาจะปราบไงต่อทีนี้เอาปราบไปต่ออะไรไปปราบแล้วพื้นปราบปลาซิลเล่นงานลองสิไม่เชื่อลองสิไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าลุงหอกไม่เตือนเห็นไหมครับมันไม่ไหวอ่ะโอเคไหมกลุ่มเศรษฐกิจเวลานี้ก็โวยกันไม่ใช่เลยเนี่ยโวยกันเท่าไหร่ก็เศรษฐกิจก็เอาสิบับแรกรับแรกแจกแถมไอ้ปลาใหญ่มันอยู่ได้นะSME SMI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นวาทกรรมกันหรือเปล่านะไอพ่อค้าระดับเจ้าสัวเจ้าสัวเนี่ยเขาก็อยู่ได้แต่เขาก็เป็นเจ้าสัวนะเขาไม่สนใจหรอกใช่ไหมครับเศรษฐกิจก็ลุยให้เละแทนที่จะหาวิธีพึ่งพากันใช่ไหมการเมืองก็ลุยเละนี่เนี่ยเละตุ้มเป๊ะทุกเรื่องเลยเห็นไหมเนี่ยฝ่ายการเมืองก็เละตุ้มเป๊ะนาทีนี้เละตุ้มเป๊ะทุกเรื่องนะเอามายุ่งเหยิงทุกเรื่องนะเปล่าเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะมันจะไปต่อได้ไหมมันจะไปต่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมที่ว่าคุยนักคุยนะเนี่ยถามมันจริงๆแต่มันเข้าถึงกันหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเข้าถึงก็มาสกัดช่วยกันสิครับเราต้องการการเข้าถึงในเวลาเนี่ยมันจะมีไว้ทำไมศาสนาเราวะจะมีไว้ทำไมศาสนาเราวะหรือเอาไว้โหนพระพุทธเจ้าก็มีไว้โหนใช่ไหมอ้าวหรือเปล่าพระไตรปิฎกก็มีไว้โหนใช่ไหมเนี่ยนี่คนฟังไม่เป็นเลยคนที่พูดภาษาพระไตรปิฎกนั่งอ่านอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้โถ่จริงใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี้ยครับของแค่นี้ดูง่ายจะตายไปไม่เห็นจะต้องเนี่ยต้องรีบออกมานะผู้บรรลุธรรมผู้เข้าถึงพระธรรมกลุ่มสาธุต้องรีบมาก่อนใช่ไหมครับมันเป็นกลุ่มใหญ่อะใช่ไหมประเทศไทยมันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ 98% ไอ้โทษถึงเปล่าวะ95ก็แล้วง่ายดีเนี่ยกลุ่มสาธุเนี่ยสาธุมิตรพุทธเนี่ยรวมกันแล้ว 95% ประเทศไทย60กว่าล้านคนเนี่ยนะครับใช้ได้ว่า70กว่าล้านจริงมัน70กว่าด้วยซ้ำไปนะเอาว่าก็มนุษย์มันอยู่ในแผ่นดินนี้ชาติอื่นข้างเคียงมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วจะไปต่อไม่ได้แล้วนะทำไปเล่นนะนะมัวแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละถ้าถ่ายกันของแค่นี้ถ้ารู้ว่าไปไม่ได้ก็ต้องถอนสมองเป็นมือเปล่าใช่ไหมหรือจะให้มันพังซะก่อนมันพังอยู่กันได้ไหมเนี่ยจริงๆนะโอ้ยพอพูดแล้วเหนื่อยสุดท้ายการเมืองก็ยุ่งเป็นยุ่งดีกันเห็นไหมเศรษฐกิจก็ไปไหนไม่ไปแหละไอ้ผูกคอตายฆ่าตัวตายก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละแล้วถามว่าคือมนุษย์ทั้งหมดไหมรวมแล้วมนุษย์ใช่ป่ะเรื่องราวมนุษย์นี่แหละคือมันจะเกิดการลียุนี่แหละมันจะเกิดตรงนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของโลกเผาบ้านเผาเมืองก็มีแล้วมาแล้วใช่ไหมมันเลิกพูดกันแล้วตรงนั้นน่ะมันต้องมาจัดสรรใหม่แล้วนะใดๆก็สุดแท้แต่ถ้าไม่งั้นไปต่อไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวถ้าหาว่าสมมุติว่าทีเนี้ยฝนมันมาตลอดหน้าหนาวมันก็เป็นยับยั้งนะกูจะตกกับฝนกูจะทำไมอ่ะเห็นไหมครับตกกันมาหนาวหน้าหนาวมันก็ฝนตกร้อนก็ต่อไปฝนตกประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ไหนวะถ้าพูดถึงว่ามันไอ้เนี่ยมันจะไม่เป็นฤดูกันแล้วทุกวันเนี่ยรู้เปล่าโอเคนะพอได้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วในส่วนที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับผมก็อยากให้ท่านเข้าใจไม่อยากจะให้ไปต่อว่าใครล่ะครับใช่ไหมขอให้เข้าใจในกรอบที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยทั้งหมดแล้วล้วนจอมันก็ทุกขังมันทั้งบ้านทั้งเมืองเวลาเนี่ยเห็นไหมปนเปไปหมดเลยเพราะไม่มีผู้บรรลุธรรมเข้าไม่ถึงพระธรรมเข้ามาสกัดไว้กั้นตรงกลางหรือว่าคอยสอดแทรกให้กับฝ่ายสังคมมนุษย์ได้รู้อะไรต่างสารพัดสารเพกันบ้างให้เขาซึมซับกันบ้างอย่างน้อยสุดจะได้มีพลังอีกอันนึงนะพลังภายนอกยิ่งหนักนะใช่ไหมครับผมยังคิดอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหรือไม่แต่วันนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยฝนมันตกมันเยอะใช่ไหมล่ะถ้าหากก็มีใครสักคนหนึ่งเอาโดรนขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมทุกวันนี้โดรนก็ไปใต้ถุนบ้านสบายจะตายไปรู้ไหมหาเจอป่ะประกอบใต้ถุนบ้านยังด้วยโดรนทุกวันเนี่ยใช่กดขึ้นไปบนเหนือเมฆขึ้นไปหน่อยมองไม่เห็นแล้วข้างล่างปล่อยคลื่นลงมาทีเนี้ยซวยไหมทีเนี้ยหงิกไปทั้งประเทศนะให้รู้หงิกทั้งเมืองนะปล่อยคลื่นความถี่สูงสูงเนี่ยผมต้องพูดจังเลยพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยครับต้องมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานที่ดีที่สุดไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าเอาพลังงานที่อยู่ในอากาศอากาศถ้าบอกถ้าจะเรียกมันว่าออกซิเจนนะนี่คือก้อนออกซิเจนแต่พูดกันจังออกซิเจนเนี่ยไอออกซิเจนที่เขาบอกว่าต้นไม้ใบไม้ผลิตออกซิเจนอย่าไปเชื่อมันพอแล้วล่ะมันไม่ใช่
ใช่ไหมองค์กรสร้างมาแต่ตะวันตกไม่รู้ฉบับมันไม่ใช่ถ้าบอกว่านี่คือออกซิเจนก้อนหนึ่งผ่าครึ่งมาสักหนึ่งครึ่งเนี่ยผ่าตรงกลางเนี่ยออกมาเลยพลังงานมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้บอกกันว่านิวตรอนซะเนี่ยนิวตรอนอันนี้กับโปรตอนซะเนี่ยตรงกลางนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนี่พลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ตรงกลางนี่แหละให้ดูว่านี่แหละพลังงานที่บริสุทธิ์จำหน่อยครับพี่นี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เสียความรู้สึกจังไหมนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ยังอยู่ตรงนี้แหละเพราะอากาศที่งับเข้าไปเนี่ยตามสไตล์ของไททันแมนงับเข้าไปมันจะสร้างพลังงานตัวเองขึ้นมาที่จะมาป้องกันคลื่นที่จะมากระทำเนี่ยคลื่นจะเป็นมือถือมือถอยก็ตามป้องกันคลื่นเนี่ยนี่ตัวเราเนี่ยอากาศนี่แหละทำไปพี่เห็นไหมครับมันจะแตกตัวมันเองแล้วจะเอาพลังงานเนี่ยมาใช้ในการที่มาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองหรือใครจะว่าไงเนี่ยใช่ไหมฮะไอ้ที่บอกออกซิเจนเกิดจากใบไม้ต้นไม้ที่มันเกิดการสะท้อนแสงพอแล้วล่ะครับเลิกคุยกันแล้วล่ะครับนี่คือองค์กรสร้างโง่จากตะวันตกไอ้พวกเราจะค่อยไม่รู้สึกรู้สาความจริงพลังงานมันเรเดียเอทจากภายในโลกเนี่ยภายในโลกมันเรเดียเอทผ่านใบไม้ทุกใบผ่านทรายทุกเม็ดให้รู้ไว้ผ่านมาสมุทรทุกหยดมันผ่านขึ้นมาภาษาเขาเรียกว่าเวปอไรซ์เวปอไรซ์เวปอไรซ์แปลว่าไอก็ว่าได้เดี๋ยวนะไอเวปอไรซ์เวปอไรซ์มันเป็นไอระเหิดระเหิดง่ายๆครับรู้จักคำว่าพยับแดดไหมนั่นแหละมันออกมาให้รูปนั้นพยับแดดทะเลทรายเห็นชัดมากเลยครับทะเลทรายเนี่ยโอ้โหพยับแดดนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากศูนย์กลางของโลกเห็นไหมครับถ้าหากว่าไปยืนพูดอยู่กลางโลกพูดคำว่าไอ้พลังงานที่ว่ามันออกไปมันซึมซับไปทั้งหมดแหละโอเคนะจากภายในโลกนะสมมติว่าตัวนี้มาจำลองเป็นโลกใบนี้เนี่ยเห็นไหมวงกลมเนี่ยมันก็ซึมซับไปนอกโลกเนี่ยมันทุกส่วนนี่คือพยับแดดแหละเนี่ยเห็นไหมเอาไปหมดออกมาทั้งโลกเลยนะใครรู้ว่ามันจะมาเชื่อมต่ออวกาศเชื่อมต่อทางด้านในพลังงานตัวนี้มันจะมาเชื่อมต่ออวกาศเห็นไหมดูสิครับรู้จะให้ว่าไงต่อมันผ่านต้นไม้ผ่านใบไม้ได้ทุกใบผ่านใบไม้ได้ทุกอะตอมโอเคไหมครับก็คือเรื่องของนิวเคลียสนั่นเห็นไหมผ่านทรายทุกเม็ดเอาไหมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นว่าออกซิเจนที่เขาเรียกกันในเวลานี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาษาอย่างผมจับออกซิเจนมันแยกเนี่ยมันก็มีแค่ตรงกลางนิวตรอนกับโปรตอนก็คือนิวเคลียสของออกซิเจนที่พูดถึงเห็นไหมครับก็แค่นี้เองคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านี้ครับแล้วท่านจะรู้จักตัวเองด้วยเลยครับเนี่ยเวลาผมลากเส้นอะไรต่างให้ดูในรูปแบบของลุงออกใช่ไหมครับดูจริงมันก็พอยุ่งเหยิงนะแต่มันเป็นเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์มันคงเป็นซ้อนๆกันอยู่ก็ไม่รู้จะบอกไม่รู้จะอธิบายขยายความไว้ให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้เข้าใจตามให้รู้ฟังและเข้าใจตามนะมันก็มีอยู่แค่นี้คนไหนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็งับอากาศเข้าไปสิครับธรรมชาติที่ตัวเองนี่ครับใช่ไหมให้มันเบิร์นให้เกิดการเผาไหม้เกิดการสลายร่างกายจะดีด้วยไอ้พวกไขมันเยอะๆแต่มันจะยุบมันเองมันจะเบิร์นมันเองใช่ไหมครับมันจะเผาไหม้ของมันเอง
มันจะมีความร่างกายก็จะแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ามันก็จะไม่มาเบียดเบียนเราอย่าไปพูดถึงโคตรมันมารุมมะเร็งมาเสงมันมีเมียว่าร่างกายจอคุณทำอะไรไม่ได้หรอกมันทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกที่ว่าน่ะไอ้ที่เขาว่ามะเร็งมะเร็งเนี่ยนะหรือว่าไวรัสไฟรอยเนี่ยนะสร้างโง่ทั้งนั้นมาจากสร้างโง่ทั้งมาครอบงำทั้งหมดเลยก็น่าเห็นใจเพราะว่าสัตว์โลกมันมีความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยครับมนุษย์ก็เหมือนกันพอแล้วก็ใส่ความกลัวตายใส่เข้ามาตายเพราะนั่นตายเพราะนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่ไอ้เรื่องสุขภาพมันไปกันใหญ่เลยหมดหมอเหมือนกันก็ไม่รู้มันไปเอาอะไรมาจากตะวันตกบ้างมาจากของพอเถอะพี่นะพอเถอะครับสงสารมนุษย์หน่อยครับจริงป่ะนะอะไรทำนองนี้นะโอเคพอละบางทีพูดไปมาแล้วมันก็เดี๋ยวจะกลายเอ้ยลุงเหงาไม่กินแตนนี่เห็นไหมเจอแตนต่อยป่ะเปล่าอยากจะให้เข้าใจมากๆขึ้นไม่ใช่หรอกครับก็เลยเร่งด้วยภาษาและกับกิริยาพอประมาณก็แค่โอ้ยพี่อายเอ้ยพี่อายแปลว่าอ้าวอะไรนิ้วมือไว้แล้วเหรอเนี่ยโอเคก็แปลว่าเตรียมตัวจะให้ผมตอบคำถามแล้วนี่โอเคยินดีนะฮะต่อไปก็เริ่มคำถามมีคำถามอะไรก็ว่ากันมาตามเคยตามนี้ผมก็จะไล่ดูสิเนี่ยทางฝ่ายอะไรเนี่ยเฟสก่อนนะครับวันนี้เฟสเยอะนะแต่ใจเย็นผมจะดูท่านใดเนาะจะมีคำถามผ่านเฟสเด้อไม่มีผมก็ไปเรื่อยนะขณะนี้ผมก็จะเปิดไอ้เรื่องของ YouTube ด้วยนะครับปืดๆ YouTube ว่าไงชาว YouTube แล้วว่าไงไปต่อได้ไหมลุงหรอกเอาละสิงานนี้ปืดๆๆๆเป๊ะแมนบ่ไม่ใช่เพราะที่นี่มีโฆษณาแปลว่ายังไม่ใช่ถึงงานนี้ยังไงต่อใช่หรือเปล่ารุ่นจะเปิดได้ทีวะจะคอยดูคำถามจากเฟซนะอ้าวอาอยู่โอไว้โอเฟซมีคำถามบอสเฟซชาวเฟซเราไม่มีก็มาหา YouTube ที่เนี่ยโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่อยู่ใน YouTube และ Face นะฝ่าย Face ก็เป็นที่รู้กันแล้วก็เขาเลยกดไลค์กดแชร์แหละทางด้าน YouTube ก็ Subscribe เหรอแล้วก็กดติดตามด้วยก็ดีเหมือนกันเอาล่ะทีนี้ก็มาเป็นคำถามคำตอบในทีนะปุจฉาวิสัชนะปุจฉาแปลว่าถามไหมครับวิชนะแปลว่าตอบก็อธิบายให้ฟังนะมันจะรู้ว่ากฎไตรลักษณ์ไตรลักษณ์จริงๆเนี่ยพูดกันมา260กว่าปี2,600ปีก็ได้ถามว่ามีคนกี่คนเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์ได้เด็ดตัวจามทุกขังอนิจจังอนัตตาอนัตตาทุกขังอนิจจังก็มีอยู่แค่นี้วนอยู่เนี่ยจะเปิดฐานให้ดูทีนึงจะยากนะเขียนไว้หมดแล้วนะพวกนี้จะบอกข้างไม่ใช่คลิกก๊อกนะที่เขาพูดเลยจะได้ใจเย็นกดแต่ลักอยู่ตรงไหนนี่เป็นภาษาให้อ่านไปซ้ำไปเห็นไหมนี่เนี่ยคือขันห้าเนี่ยเราคือใครเนี่ยมาถามตัวเองให้เจอเนี่ยทุกขังอนิจจังอ้าวอนัตตาหายไปไหนเนี่ยอันนี้คือโลกทั้งใบนะครับให้รู้ไว้โลกทั้งใบมันไม่นิ่งก็คือไดนามิกนี่เองมันไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งมันก็ตัวคำว่าอนิจจังโอเคไหมการเกิดเป็นทุกข์โลกนี้เกิดก็ทุกข์ก็ขังอยู่ตรงนี้แหละทุกข์โดนขังเป็นอนิจจังอยู่ตรงนี้มีแต่ภาษาอนิจตาเท่านั้นโอเคไหมอนัตตามันมองไม่เห็นแน่นอนตรงนี้ไม่มีทางเห็นได้เลยยกเว้นใครก็ตามที่สามารถสมาธิเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางของ
ของอะไรของโลกใบนี้จึงจะเจอคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำไม่ได้ภาพนี้ใช่ไหมก็ฉีกไปข้างนอกซะเนี่ยทุกครั้งอนิจจังนิจจังเป็นนิจจังแล้วอนัตตามันเป็นภาษาเก่าอย่าไปใช้มันเออ 2,500-600 ปีกันมาแล้วใครเข้าถึงกี่คนเนี่ยเอาอนิจจังมาใส่ตรงนี้ซะเนี่ยถ้ามันจะได้วงเอออนิจจังมันซ่อนอยู่ตรงกลางอันนี้จะมาแปลว่านิ่งนะเออนิจจังเนี่ยแปลว่านิ่งอนิจจังแปลว่าไม่นิ่งทั้งหมดล้วนหลงจมมาก็ทุกขังอยู่ตรงนี้สุดท้ายมันก็นิ่งไม่ได้คือไดนามิกนั่นเองเห็นไหมครับจบไหมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยทีนี้เปิดอีกฉากหนึ่งที่เนี่ยอนิจจังนี่อนัตตามาโผล่เทมหน้านี้ทีเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมทางด้านซีขวานี่คือด้านที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ตรงนี้เองนะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เองทีเดียวเห็นไหมครับแล้วข้างในนี่มันก็โยงสิครับพลังงานบริสุทธิ์ตรงไหนโยงเอาไปมันความหมายเดียวกันหมดสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยปัญญาทีเนี้ยศีลสมาธิปัญญาที่พูดกันมาเป็นประจำร้อยปีแล้วเนี่ยไม่รู้กี่พันปีแล้วศีลสมาธิปัญญานั่นน่ะนี่เนี่ยปัญญาเนี่ยเห็นอย่างปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาเนี่ยใส่ตัวเบื้องต้นไม่ด้วยเพราะว่าเน้นอนัตตาความหมายเดียวกันหมดฝั่งนี้นะฮะถ้าเป็นจริงก็คือจิตบริสุทธิ์นี่ไงเห็นหรือยังถ้าเป็นภาษาต่างด้าวเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ก็ The Pure Energy ตรงนี้เองโอเคไหมนี่ก็กลับมาถึงอะไรพระธรรมอนัตตาพระนิพพานก็อันเดียวกันนี่คือพระอรหันต์เนี่ยคือทางด้านนี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้มาได้นะครับมีไหมล่ะพระอรหันต์ดีๆเนี่ยแข็งทุกวันมีหรือเปล่ามีก็รีบออกมานะพระอรหันต์ต้องมาช่วยโลกแล้วนะเออหรือว่าจะให้อุลตร้าแมนมาช่วยโลกฮะฮะเอางั้นเหรอมันมีไหมล่ะตัวจริงที่ว่านั่นน่ะอันนั้นมันเป็นการ์ตูนเข้าใจยังแค่การ์ตูนก็มานั่งเถียงกันแล้วเห็นไหมท่านโถเนี่ยเอาออกมาสิซูเปอร์แมนอยู่ไหนมีไหมมันช่วยโลกที่ดูหนังเนี่ยไอ้ซูเปอร์แมนมั่งสไปเดอร์แมนมั่งนะไอรอนแมนมั่งไม่มีใครมีกี่ตัวเยอะแยะใช่ไหมครับออกมาช่วยโลกสิถ้าแน่จริงอ่ะหรือเก่งแต่อยู่ในจอแต่อยู่ในหนังนั่นแหละครับโอ้โหดูออกรู้เรื่องหมดแหละโอเคนะกลับมาที่อนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่างภาษาไทยแล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจถ้าภาษาต่างด้าวทีนี้ก็ wisdom emptiness ether เดี๋ยวมันก๊าซ ether นะครับเป็นก๊าซนะ ether สมัยผมเรียนหนังสือมี ether นะครับให้รู้ไว้ให้เรียนกันให้จำท่องจำตารางธาตุนะสมัยนี้ตัดทิ้งมันดื้อเนี่ยเพราะวิทยาศาสตร์เขาเขียนครอบเขาเขียนเอาไว้เลยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้นะครับจึงจะเรียกวิทยาศาสตร์ไอ้ที่มึงพิสูจน์ไม่ได้ทีนี้เอาเออแล้วเขาไปกล่าวหาว่าเขาโง่ทีนี้ผมวิทยาศาสตร์เนื่องหรือว่าลุงออกไม่รู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมตอนนี้วิทยาศาสตร์จะตายรู้ไหมจะตายหาด้วยผมวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตายเนี่ยรู้ไหมเพราะมันถูกบีบถูกรับมันถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี่อย่าอ้างเอาวิทยาศาสตร์นะก็มีคนมาย้อนแย้งนี่นั่งพูดอยู่เนี่ยย้อนแย้งวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆแล้วทำนองนี้นั่งพูดอยู่เนี่ยย้อนแย้งวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ยอมรับแต่ว่ามันของใช้เพื่อในความสะดวกของกินอย่าไปแต่มันวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจไหมมันมารูปแบบไหนอย่าไปกินมันขึ้นต้นวิทยาศาสตร์มันจะเรียกอย่างสวยหรูว่าสังเคราะห์ก็ช่างหัวมันเข้าใจไหมครับเออโอเคไหมครับรู้จักลุงหอกก็ต้องจักในบทบาทพวกนี้มันจะสังเคราะห์มาวิธีการพัชรไลเซชงเซชันอย่าไปสนใจโคตรมันเข้าใจไหมครับเออกินเพื่อให้มันเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานก็พอแล้วคิดอยู่ของเสียงแล้วก็พยายามผลิตพลังงานตัวละขึ้นมาให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้ให้มันได้พลังงานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับพวกอาหารณวันนี้อาหารอากาศเป็นยาเนี่ยเลยคือภาษาลุงออกแหละ
น้ำเป็นยาเนี่ยพืชเป็นยาผลไม้เป็นยานะปลาซิวปลาสร้อยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแล้วแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบข่าวไหมนั่นก็นี่คือยาที่แท้ยาที่มาจากธรรมชาติแท้แท้ไอ้ที่ยามาจากเคมีพิษทั้งหมด 100% ด้วยที่ว่าไอ้คนที่ให้เขากินยามันกล้ากินไหมตัวมันอ่ะเออต่อไปจะให้ผมกินยาคุณต้องกินก่อนผมเอาไหมเออต้องสวนอย่างนั้นแหละครับมันจะสะใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้คืออีเธอร์เนี่ยตัดทิ้งดื้อเลยค่าคงที่มีปัญญาพิสูจน์ไหมเนี่ยเก่งนักนักคณิตศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้ด้านที่สามของแม่เหล็กพิสูจน์มีปัญญาพิสูจน์หรือเปล่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองพิสูจน์ไม่ได้ตัดทิ้งบอกไม่ใช่วิทยาศาสตร์เออตายกองเงินวิทยาศาสตร์เชิญนะครับไม่สนอย่างนั้นใช่ไหมหรือใครจะว่าไงใช่ไหมนี่ผมพูดทางวิทยาศาสตร์นะผมไม่ได้เกี่ยวกับท่านที่อยู่หน้าจอนะหรือขจบหรือขย้อนผมพูดธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ในเวลาเนี้ยไม่ต่อต้านอย่างนี้ต่อต้านด้วยภาษาด้วยวาจาและกับกิริยาความจริงก็ใช้ก็อยู่นี่นี่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยของจริงเนี่ยใช้มันอยู่ก็ใช่ไหมครับแต่ระวังนะเนี่ยตัวนี่รู้จักไหมโรคผ่านจอเนี่ยโรคที่มาจากวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจยังออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาว่าไว้ลุงงอกบอกว่าโรคไฮเทคซินโดรมซินแดมอะไรกันโรคไฮเทคอย่าไปเอาชื่อเขามาพูดมาฟังชื่อใหม่โอเคนะโซลูสองด้านเนี่ยด้านนี้ก็คืออนัตตาคือความว่างเอมตี้เนสคือไม่มีอะไรอะไรเลยภาษาที่ใช้กันคือสแตติกแต่พลังทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในสแตติกที่เนี่ยเออไอพลังงานตอนนี้จริงๆแล้วก็คือพลังงานศักย์สแตติกคือพลังงานศักย์ไดนามิกคือพลังงานจนแล้วเขียนอย่างเงี้ยพลังงานศักย์พลังงานจนสแตติกหัวมันทิ่มลงมาใช่ไหมเนี่ยก็คือศูนย์กลางมันดูดโลกก็เป็นแรงถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงถ้าบอกว่านี่คือศูนย์กลางของโลกตรงเนี้ยศูนย์กลางของโลกมันก็ดูดดิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะกระแรงโน้มถ่วงเลยต้องถึงที่พูดถึงกันนะครับใช่ไหมใช่นะถ้าตัวเนี้ยตัวสแตติกถ้ามันนิ่งนิ่งจริงๆนะฮะมันก็มีศูนย์กลางของโลกไปนี่ที่มันนิ่งได้รอบเหมือนรอบตัวเองนะใช่ไหมทำมือเงี้ยให้รู้ยังได้เลยมีแต่ศูนย์กลางของโลกเท่านั้นที่มันจะนิ่งได้นอกนั้นไม่มีทางเลยรู้สึกไหมล่ะโลกมันหมุนเดี๋ยวนี้เอามีใครบ้างที่รู้สึกว่าโลกหมุนเดี๋ยวนี้มันหมุนเร็วจะตายนะรู้ไหมขอบนอกของโลกมันหมุนเร็วด้วยความเร็วเท่ากับแสงนั่นน่ะขอบนอกของโลกเนี่ยขอบที่มันจุดที่มันอากาศต่อกับอวกาศจุดนั้นนะครับที่มีความเร็วเท่ากับแสงใช่ไหมเคยขึ้นชิงช้าสวรรค์ไหมเนี่ยเคยบ้างหรือเปล่าเออไอ้แกนมันจะหมุนช้านะแต่รอบนอกมันน่ะมันจะหมุนเร็วนั่นใช่ไหมถ้าลากเส้นวงกลมของโลกไปเนี่ยในโลกไปเนี่ยศูนย์กลางสุดรัศมีมันเนี่ยใครเป็นคนวัดได้อะไม่มีทางวัดได้หรอกว่ามันสุดรัศมีของเส้นรอบวงของโลกไปเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนไม่มีใครวัดได้หรอกพี่โอเคไหมรู้ไหมปลายสุดเนี่ยรู้สิมันกว้างใหญ่หมุนแป๊บเนี่ยมันมีความเร็วเท่ากับแสงนั่นเองรู้ไหมหรือความเร็วเท่ากับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคนที่จะได้ตรงนี้ต้องหยุดการหมุนของโลกอย่างเดียวแต่มันต้องหยุดการหมุนเอาอะไรมาหยุดมันของโลกไปเนี่ยอะไรไม่หยุดสิ่งที่รู้นะมีไม่มีใครหยุดการหมุนของโลกได้อย่าไปหยุดการหมุนตัวโลกหยุดตัวเรานี่แหละเพราะตัวเราถ้าเป็นส่วนย่อของโลกหยุดตัวเราเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนตัวเรามันจะหยุดโลกของมันเองนี่มนุษย์หยุดตัวโลกนั่งพูดตัวนี้คอยดูนะเซลล์ร่างกายผมจะเสื่อมไหมเนี่ยคอยดูจ้ะเออนี่มัน75แล้วเนี่ยก็คอยดูมันจะเสื่อมไปเสื่อมช้านี่ไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะมารักษาเนื้อหนังมังสาอย่าให้ยาเงินมารักษาเนื้อหนังมังสาพี่อย่าไปหวังยามารักษาเนื้อหนังมังสาไม่มีทางยิ่งตายเร็วตายอย่างเครียดตายอย่างไม่ดีด้วยตายอย่างทรมานด้วยจะบอกให้ทราบเลยนะคำพูดงี้หมอเขาพูดได้ไหมเนี่ยเขาจะพูดได้ยังไงมันเป็นอาชีพของเขาเออ
ไอ้ลุงหงอกมันไม่ใช่ที่อาชีพก็พูดได้สบายสิครับเออใช่ไหมจะไม่เกรงใจใครเราเออใช่ไหมผมรู้ว่าต่อไปนี่นายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์จะมาอาศัยสองมือเปล่าลุงหงอกเนี่ยจักรักษาให้ผมก็อยากจักรักษาเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเหมือนกันนะเพราะท่านจะเอาเรี่ยวแรงไปรักษามนุษย์ต่อเข้าใจไหมครับเออผมจะรักษาท่านเหล่านั้นด้วยพลังตรงนี้สนใจก็เชิญเลยครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เชิญเลยครับรถมั่งที่ถีมาหน้านั่นน่ะหน้าวันนี้ศาสตร์ของท่านมันไปต่อไม่ได้แล้วมั่ง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 เห็นไหมครับนะมาถอยลงมาหาธรรมชาติเลยครับวิทยาศาสตร์ก็เรียนมาทั้งนั้นแหละโถใช่ไหมตอนนี้เขาไม่ต้องไปอะไรกันนักหนาแล้วเขามาใช้เรื่องตัวเราเรื่องธรรมชาติซะแล้วต่อไปนี้นะครับมันเป็นวิชาที่ไม่ต้องเรียนหาเลยเลยธรรมชาติเกิดมาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้แหละเข้าใจกันมันก็พอแล้วก็รอวันเขาถึงอย่างเดียวคนนี้เห็นไหมพี่อืมพอทันนะพอทันนะเนี่ยแผ่นกระดาษทั้งแผ่นแค่นี้นี่คือโลกทั้งใบนะรู้ไหมมีทั้งปรมัตถ์ทั้งสมมุตินะอยู่ที่นี่หน้านี้หน้าเดียวนี่ไหนรู้เนี่ยอยากจะทราบไม่รู้ว่าลุงหงอกย่อมไว้ที่ส่วนนี้ทั้งหมดเลยล่อมันย่อมันทั้งจักรวาลด้วยเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้เนี่ยเห็นไหมครับเรื่องนี้อธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ก็คือมาถนนสายนี้เนี่ยนะมาสสารมาเป็นคลื่นมาเป็นความถี่มาเป็นควอนตัมมาเป็นควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กอะไรก็ว่ากันไปหลุดความก็จะมาเป็นเรื่องของบริสุทธิ์ก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ต่อพัฒนาอธิบายผ่านทางด้านชีวะก็มาเรื่องของเซลล์เรื่องของโมเลกุลเรื่องของอะตอมเนี่ยใช่ไหมครับมันก็มาถนนสายนี้นะยังเหลือแต่เคมีเนี่ยอธิบายไม่อธิบายมันอยู่แล้วเคมีนั่นนะอธิบายไปทำไมเคมีมันเป็นศาสตร์ที่มันสกปรกที่สุดคือเคมีเข้าใจยังเดี๋ยววุ่นวายกับมันเรื่องของเคมีเนี่ยนะเป็นศาสตร์ที่ทำลายรู้ไหมเคมีนี่เป็นศาสตร์ที่ทำลายเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่มีจุดจบหรอกโครงสร้างเคมีเนี่ยโอ้โหในการแตกตัวนี่จริงๆมันมากี่ธาตุสามทั่วธาตุทั้งเองแตกไปสารพัดธาตุเลยเคมีมันก็มีธาตุอยู่สามธาตุนี่อย่าวุ่นวายอย่างนี้มันมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนที่เขาว่าเห็นไหมมีคาร์บอนที่เขาว่าสามตัวเนี่ยมันสาดสางกันด้วยอะไรมันมี PE ตรงกลางเนี่ยตัว PE ตรงกลางดูมันจะแตกตัวให้ดูพลังงานบริสุทธิ์ตรงกลางใช่ไหมจริงๆในศูนย์ตัวนี้มันก็มีพลังงานบริสุทธิ์ตรงกลางเหมือนกันครับว่าพลังงานบริสุทธิ์ตรงกลางเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทั้งหมดไฮโดรเจนแต่ละอย่างมันจะโยงเยงกันทีนี้ตัวแม่มันจริงๆมันผสมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้สามเหลี่ยมวงกลมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยไอ้ทุกขังอนิจจังอนัตตาที่พูดแต่ตอนต้นนะครับเนี่ยก็มาเนี่ยเห็นไหมมีสามขาอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็โยงใหญ่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าผสมผสานกันเช่นไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกไปมันก็เป็นน้ำเนี่ยรวมก็เป็นน้ำไปแล้วเนี่ยเห็นไหมออกซิเจนกับคาร์บอนมารวมกันมันก็เป็นอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วอะไร CO2 นะเห็นไหมอะไรต่อจากนี้พอเวลาไฮโดรเจนกับคาร์บอนมารวมมันเป็นอะไรครับทีนี้ใครจำได้ใครรู้เรื่องบ้างทีเดียวไอ้ตรงนี้หาไม่จะบอกทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งออกมาตัว N ครับไนโตรเจนเงี้ยเอากระบังสิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะพูดถึงของหมาตัวหนึ่งอ่ะก็พูดแค่ธาตุสามตัวคือมีคาร์บอนพูดถึงหมาตัวเดียวนะมีคาร์บอนมีออกซิมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนแล้วก็มีเขาเรียกอ่านว่าชอนหมาตัวเนี้ยมันมาจากคำว่าชอนคือเมืองกาดทั้งสามตัวเลยนะครับหมาตัวเดียวเนี่ยแมวก็ใช่ควายก็ใช่
ช้างก็ใช่นั่งพูดอยู่นี่ก็ใช่เหมือนกันมาจากชอนนะเห็นไหมครับแล้วท่านอยู่หน้าจอยอมรับไหมครับว่าท่านมาจากตัวนี้ CHON ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่รู้จะว่าไงครับลุงหงอกยอมอยู่ในค่ำแหละมันเป็นของเขาว่ายอมรับตามเขามันไม่เสียหายหรอกครับเออเขาต่างหากที่ไม่รู้ลุงหงอกเขาไม่รู้ลุงหงอกเขาไม่รู้เราอ่ะใช่ไหมฮะเขาไม่รู้จักเราพลังงานบริสุทธิ์ให้ตายไงก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่เพราะมันไม่ใช่ศาสตร์นี้มันจะไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์จะได้พลังงานบริสุทธิ์ไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นสาขาในกระตามวิทยาศาสตร์เคมีชีววิทยาไม่มีทางได้พลังงานบริสุทธิ์มันยังถอยหลังมาหาพุทธศาสตร์ถึงจะได้ต้องเข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์วงเล็บสักหน่อยนึงศาสนาก็พุทธด้วยนะเอาศาสนาทั่วไปก็ได้ไม่ให้ใจแคบมันพุทธศาสตร์ต่อเป็นศาสนาใดๆก็ได้ไม่ต้องใจแคบเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมดกลุ่มอามินอาเมนอมิตรพุทธได้หมดศาสนาใดๆก็ได้แต่หลวงพ่อกำลังพูดถึงพระเอกของเรื่องคือพุทธศาสตร์ศาสตร์พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกให้เรื่องอะไรให้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาสมาสติสมาธิปัญญานั่นคือปัญญาปัญญาก็วิสตอมันก็เปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นผมพวกที่ว่ามานี่โอเคไหมครับมันจะมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลามันแตกตัวไปแล้วเนี่ยต่อไปไอ้ตัว N เนี่ยมารวมกับตัว C ต่อไปอ้าวใครรู้โครงสร้างเคมีมันไม่มีจุดจบเข้าใจไหมครับมันก็รวมกันอยู่เนี้ยแตกตัวไปมารวมอยู่เนี้ยเห็นไหมอันนี้ก็แตกตัวไปก็รวมอยู่เนี้ยอันนี้ก็ใส่เข้าไปแตกตัวไปก็รวมอยู่เนี้ยต่อมันไม่มีจบว่าเลยเป็นโครงข่ายเป็นองค์ขาพยพเต็มไปทั้งโลกทีนี้ครับไอ้เส้นสีแดงๆเนี่ยเต็มไปทั้งโลกสุดท้ายแล้วจะบอกเส้นสีแดงมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ไปทั้งโลกไปเป็นเครือข่ายไปทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นในตัวท่านก็แตกมันเต็มไปทั้งโลกของตัวผมมันแตกตัวมันเต็มๆนะเห็นรู้ว่าผมนี่มีพลังงานมากไงผมนี่มีพลังงานมากใช่ไหมครับก็แค่นั้นเองดูสิครับเลือดเนื้อเนี่ยผมไม่ต้องไปวัดตรวจหรอกโอ้ยสแตนดาร์ดที่เขาวัดค่าเลือดผมไม่สนอยู่แล้วนะไม่รู้ดีไม่ดีผมจะเอาตัวถ้าไปวัดผมวัดคอมแพร์เขาเปล่าถ้าวันจะเสียเงินเหมือนกันนะเดี๋ยวหาเงินก่อนใครสมมติหาเงินเห็นเขายั่วยุนักไปตรวจร่างกายตะกายจะไปตรวจเลือดที่นี่เอาขอตรวจสิเรื่องเลือดทั้งหมดนะทั้งหมดทุกไอเทมนะมีประมาณ22ไอเทมอ้าวมี22เครือข่ายนะเลือดนึกว่าไม่รู้เหรอทุกวันนี้เวลาเขาจะตรวจอะไรเขาดูเลือดบอดนายรู้ป่ะเอาเลือดไปตรวจตัวเป็นตรวจเลยฮะเห็นหรือยังนั่นแหละครับต้องการจะรู้แล้วก็ว่ากันไปตามนั้นก็มีน้ำยาอะไรของเขาไม่รู้เอาเป็นว่าต้องการตรวจอะไรกันไอเทมเท่าไหร่สมมติว่าไอเทมละ 1,000 เห็นไหม 1,000ไม่รู้ตรวจไตตรวจบ้าบอคอโป่งตามรูปแบบของการตรวจเอาสแตนดาร์ดของโลกมาวางโอเคไหมผมจะไปหลายที่โรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งของโลกของประเทศไทยอ่ะนู่นจะบินไปขอนแก่นด้วยจะบินไปเชียงใหม่ด้วยจะไปสงขลาด้วยเอามีที่ไหนอีกที่ไหนให้บินในกรุงเทพมันกี่ที่ครับเท่าไหร่เนื้อเดินนึกหลับตานึกก่อนหนึ่งที่ว่าแน่ๆนะหนึ่ง2 3เอาพระเอกเลย3โรงพยาบาลใหญ่ๆที่นี่ดูสิคนเดียวกันเนี่ยตรวจมาสิมันจะรายงานว่าเหมือนกันหรือเปล่าวะโทษทีสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยขออนุญาตทีวันนี้ขอเถอะนะกูอยากจะรู้นักว่าวิทยาศาสตร์จะแน่ขนาดไหนว่ามันมาจากที่กันหรือเปล่าศาสตร์ของเขานั่นน่ะถ้ามาจากสแตนเดียวกันมันต้องเหมือนกันเพราะว่านี่คือตัวเดียวเนี่ยเอาวิธีการก็ไม่ยากเหมือนกันสมมติว่าพรุ่งนี้จะไปตรวจวันนี้จะอดอาหารไม่กินแม้สักอย่างนึงยกเว้นน้ำลายกับน้ำนะที่โอเคไหม จะไม่กินสักอย่างนึงเอามันอย่างนั้นเลยมันจะได้ไม่ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาวุ่นวายใช่ไหมฮะ22
พันใช่ไหมเติมไปได้ศูนย์ไปสามตัวเนี่ยโอ้สองหมื่นสองพันเฉลยเอายอมวะเอาโรงพยาบาลที่หนึ่งกรุงเทพมีสามที่ใส่เข้าไปคูณสามอีกทีหนึ่งเอาเข้าไปดูสิมันจะเท่าไหร่วะอย่างน้อยผมก็ขอท่านที่อยู่หน้าจอผมมันไม่มีทำไงล่ะจะมาปฏิกรุงเทพมันก็แค่สามโรงพยาบาลก็พอแล้วอีกทีก็ได้เอาเอกชนก็ได้ที่มันแน่ๆมันคุยกันนักกันหนาทุกวันเนี่ยเอาตัวที่มันคุยๆมากๆนั่นแหละดูสิมันจะเป็นยังไงสแตนดาร์ดมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ได้นะครับผมบ้าจริงนะเอาเกินบ้าจริงนะมันดุนะเราดุอยากจะรู้นะไม่ใช่จะมาตีแผลให้มันรู้เรื่องสแตนดาร์ดพวกเขามันได้ใช้ได้หรือเปล่ามันจะได้รู้เรื่องไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องหรือว่าต่างคนต่างมีสแตนดาร์ดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นดูสิจะท้าวิทยาศาสตร์ให้มันถึงนู่นเอาตัวไปญี่ปุ่นอีกเอาอเมริกาอีกยุโรปอีกออสเตรเลียอีกตรวจไปเลือดมันอย่างเดียวไม่รู้ปีนี้ทั้งปีปีหน้าทั้งปีตรวจไปเลือดเอาว่าจะแน่อะไรกันได้กันหนาอยากจะรู้ไม่ใช่แล้วล่ะครับที่มันมั่นแน่ๆเนี่ยให้มันเอามันชนิดกันแบบนี้เลยที่พูดมากี่ล้านเนี่ย5ล้านพอป่ะวันนี้ยืดหยุ่นใช่ไหมครับไม่น่านะไปเราหลอกบ้านเกินบ้านจะรู้จักมนุษย์แอบนมันไหมเนี่ยและอันคอนเชียสต่างหากไม่รู้ว่าแอบนมันอย่างนี้ไม่พอมันต้องอันคอนเชียสด้วยมันจะไปต่อได้มันไม่ถึงเล่นลูกมันจะชัดไปเลยนะครับผมทำจริงนะเวลาผมพูดผมทำจริงนะแต่ไม่รู้วันไหนก็แล้วกันแต่ติดต่อมันข้ามประเทศ I would like to test my ไม่รู้ทูตถูกหรือเปล่านี่ติดต่อมาเลยมันจะชาร์จไปราคาแต่ว่านไปก่อนอยากจะทำพระแย่แล้วครับผมอยากจะในส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยบอกตามตรงเลยครับคนบ้านเบืองเนี่ยมันตกเป็นทาสเข้ามาไม่รู้กี่ปีแล้วทาสตะวันตกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะเอาตัวไปเช็คที่ตะวันตกเรื่องเลือดอย่างเดียวให้หนึ่งผมไม่สนอยู่แล้วไอ้เรื่องโรคผมไม่สนอยู่แล้วครับผมอยากจะรู้ว่าค่าสแตนดาร์ดของเลือดเขาเนี่ยมันใช้ตัวอักษรย่อเดียวกันหรือเปล่าที่มันเรียกกันทั้งโลกในเวลานี้เอาใช่ไหมฮะบอกตรวจสอบทุกไอเทมที่คุณมีอยู่โรงพยาบาลโอเคไหมดูสิมันจะชิบหายขนาดไหนมันรู้ไปเอามันอย่างไม่งั้นมันพูดไม่ถูกอ่ะนะให้มันชัดๆไปเลยเนี่ยทำวิจัยให้มันชัดๆไปเลยวิจัยที่ว่าเนี่ยอ้าวผมไม่ได้พูดเล่นนะแล้วผมจะรู้ว่าเลือดผมมันมีค่าสแตนดาร์ดมันเป็นยังไงไปเทียบสแตนดาร์ดของเขานี่ออกไหมโอเคไหมเขาวางสแตนดาร์ดเขาไว้เท่าไหร่น้ำใช่ไหมพูดค่าไตค่าบ่าค่าบออะไรเขามันจะว่าแต่ของลุงคืออะไรกระจายอย่างครับความจริงไอ้ก็อยากจะรู้เหมือนกันสแตนดาร์ดของไอ้ว่ามันคืออะไรเขามันคืออะไรเราเขาต่างกันไหมนะครับทำไมผมยังมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้เห็นไหมครับเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือวัดกันเนี่ยมันก็จะเป็นเลือดนี่แหละแอนที่เขาหากินทุกวันคือเรื่องเลือดนี่แหละรู้ว่ามีกี่คนเข้าไปโรงพยาบาลไม่เจาะเลือดเอางี้ดีกว่าเจาะแทบทุกรายเอาเปล่าม้าตดใส่ไปโรงพยาบาลก็เจาะเลือดก่อนเอาเปล่าวัดความดันแล้วเจาะเลือดเอาเปล่าเถียงไหมเนี่ยวัดความดันวัดอุณหภูมิเจาะเลือดเห็นไหมครับม้าตดใส่เมื่อเช้าเนี่ยปวดหัวปวดท้องหมาตดใส่มาช้าดูสิภาษาผมมันปวดท้องไปโรงพยาบาลวัดความดันอุณหภูมิเจาะเลือดสงสารบุคลากรหนึ่งที่มันกัด
จ้อแต่เลือดบางคนโขนยากดึงมาตั้ง100ซีซี200ซีซีอย่างเงี้ยโถเลือดมันก็ยิ่งน้อยอยู่แล้วนะ โอเคไหมบ่นให้ฟังพี่ก็ภาษาลุงออกบ่นเป็นงี้แหละโอเคเอาไปต่อครับคำถามต่อนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ไปต่อไหนไม่ได้มัวแต่มานั่งวนแถวๆนี้แหละครับ โอเค YouTube มีคำถามบ่ยังไม่มีเด้อนะครับมีมาอย่างลูกหอครับช่วยบรรยายภาษาพระอรหันต์คำว่าปฏิจจสมุปบาท11อาการโดยอนุโลมและปฏิโลมเพื่อเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์อนุโลมปฏิโลมมันแปลว่าอะไรเนี่ยอนุโลมปฏิโลมเดี๋ยวให้นึกก่อนนึกคำแปลก่อนอนุโลมมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเจอท่านพระมหาชัยชุมพลพรุ่งนี้ได้จะถามท่านนะเพราะว่าท่านประเด็น8จอประเด็น9มา2ปีแล้วเรื่องพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปวัดพระนครปฐมโอเคนะไปเจอท่านพระมหาชัยชุมพลที่จะไปเอามือสองข้างรักษามนุษย์นะที่บ้านร้านถิ่นมาจากไหนก็มารวมกันตรงนั้นนะครับแล้วท่านก็คอยติดตามว่าแต่ละคนเขามีปัญหาเรื่องอะไรลุงหอกพูดจาเขาเรื่องอะไรลุงหอกใช้สองมือเปล่ารักษาได้ไงผลเป็นยังไงก็ฟังเสียงเอาเองก็แล้วกันนะนั่นนะครับพรุ่งนี้จะถามตอนอื่นต้องรู้จักความหมายปฏิโลมอะไรล่ะอนุโลมผมรู้จักคำว่ารู้จักแต่คำว่าโอโลมโอโลมใช้มาตั้งแต่อายุ 14-15 แล้วโอโลมไอ้คำพระโอโลมนี่รู้จักคำนี้มาตั้งแต่อายุ 17-18 ปีมั้งเออใช่โอโลมใช่รู้จักแต่คำว่าโอโลมโอเคส่วนอนุโลมปฏิโลมไม่รู้โอเคนะเพราะฉะนั้นต้องไปถามท่านมหาพรุ่งนี้จะมีคำตอบครับผมนะคุณนิวัฒน์นะครับขอเป็นนิทางใจไว้ก่อนความจริงกดเดี๋ยวนี้ก็ได้นะเนี่ยจริงหานี่ก็ได้โอ้ย YouTube เดี๋ยวนี้ใส่เข้าไปชื่อเดี๋ยวออกมาทันทีอ่ะไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวก็มีคนส่งมาให้ผมเนี่ยจะบอกนะครับเดี๋ยวก็มีคนส่งมาให้ผมเนี่ยจริงๆโอโลมปฏิโลมเนี่ยหาตัวช่วยมาไปนะค่าวัดนั่นแน่คุณมิตรไมตรีแล้วสแตนดาร์ดเท่ากันหมดเท่ากันไหมนี่มานั่นแหละครับต้องดูตรงนี้นะครับนั่นคือค่าวัดจะเท่ากันไหมครับต้องการตรงนี้มันดีมันมีสอเสือด้วยนะมันยังมันบวกอันนี้นะมันอย่างนี้ไม่พอมันยังมีตัวบวกอีกนี่จะใช่มันโอเคมันต้องมีส่วนหนึ่งรวมจากคำว่ามันนี่แหละมันอย่างเดียวไม่ได้นะครับไปกันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วพี่โอเคเข้าท่าครับโอเคไปกันต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะว้านี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วครับถ้าท่านถามเช่นนี้นะฮะผมจะรู้เลยแล้วครับว่าท่านคือใครเอาเปล่าคุณมิตรไมตรีนะครับเมื่อท่านใช้ภาษาถามมาผมจะรู้เลยว่าท่านคือใครโอเคนะในรู้แน่นอนด้วยว่าท่านคือใครนะครับผมทำแน่นอนนะให้รู้ไว้ที่ผมพูดผมต้องการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มันทำไมถึงครองโลกนักวิชาชีพแขนงเนี่ยจะรู้นะมันทำไมถึงครองโลกนะทำไมถึงเอาสิทธิ์อะไรก็นักหนามาตรวจสอบมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยกำหนดชื่อโรคมันอยู่ในท้องเนี่ยนะอยากจะรู้จังไม่ใช่หรอกนะชีวิตมันตกอยู่ภายใต้ตรงนี้หรือเปล่าอิสรภาพอยู่ตรงไหนกันวะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ
มันต้องมีทางออกสิมนุษย์เออไม่งั้นก็อยู่ในวงวังวนอยู่ตรงนี้โอเคนะอ้าวมีคนบอกแล้วเห็นไหมอนุโลมคืออธิบายตามลำดับตามหัวข้ออ่าเนี่ยหมายบอกแล้วไงมีผมเนี่ยมีคนทั้งมีคนรักมีคนชังนะผมต้องมีทั้งคนรักมีคนชังแต่ผมไม่มีใครเกลียดผมแน่นอนมีแต่คนชังผมกี่คนก็ได้ชังแต่เกลียดไม่มีแน่นอนเพราะผมไม่เคยทำอะไรใครเดือดร้อนใครจะมาได้เกลียดลุงออกไปทำไมเลยพระไตรปิฎกฉบับของลุงเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่างใจเย็นเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ผมเกรงใจคนเกิดก่อนบอกให้ทราบกันนะครับเกรงใจจริงๆเดี๋ยวมันจะไปลบล้างสิ่งที่เขาบันทึกเอาไว้แล้วจะไปต่อสู้กับบันทึกเขาไว้แล้วเขาจะสมองแตกตายซะก่อนเข้าใจมั้ยครับเพราะมันสวนกันแน่นอนนะครับให้รู้ไว้นะเออมันสวนกันแน่นอนผมนี่อยากจะขอเวลาก่อนให้อายุผม100ปีก่อนเข้าใจมั้ยครับให้กลุ่มเกิดก่อนก็ตายของตาหาตาเกรียมไปหมดซะก่อนให้มันหมดจากแผ่นดินซะก่อนเข้าใจไหมครับเออนะต้องการตรงนั้นนะครับนะครับไอ้พวกเกิดหลังผมไม่สนอยู่แล้วโอเคไหมครับ ไม่สนคนเกิดหลังมีชีวิตอยู่ไม่สนอยู่แล้วเพราะต้องการให้คนเกิดหลังได้รู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะทุกอย่างมันทับถมมาจากคนเกิดก่อนทั้งสิ้นเข้าใจไหมครับใส่อะไรต่างๆนะไว้โอ้ยสารพัดโอเคนะขอให้เข้าใจตามนั้นสักหน่อยนึงนะโอเคเข้าใจครับขอบพระคุณมากคุณมิตรไมตรีขอบพระคุณเบื้องต้นนะครับแต่ผมรู้ว่าท่านคือใครแน่นอนนะครับคุณมิตรไมตรีนะฮะนั่นเห็นไหมรอยเท้าพ่อปัจจัยสมบัติคืออนุโลมคืออธิบายตามลำดับของข้อจริงๆวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนะวันอาทิตย์แรกของเดือนก็ได้นะครับมาฟังที่นั่งเก้าเนี่ยผมจะขึ้นหัวข้อให้ดูนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะอธิบายหัวข้อแต่ละหัวข้อข้อไหนคือเรื่องของมนุษย์ข้อไหนที่มันไม่ใช่มนุษย์โอเคไหม มนุษย์มันเริ่มต้นตรงไหนนี่เป็นต้นมาจะอธิบายไปควบคู่ไปกับบิ๊กแบงด้วยครับบอกให้ทราบไว้บิ๊กแบงอธิบายควบคู่กันด้วยจะมาผสมผสานกับคำว่าบิ๊กแบงที่เขาพูดถึงกันนะครับเนี่ยบิ๊กแบงเนี่ยบิ๊กแบงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยนี่แหละคือหัวข้อธรรมปฏิสุบาทแหละฮะพระเจ้านี่แน่มากนะให้รู้แน่จริงๆนะแต่ใครจะมาอธิบายผสมผสานก็ลุงงอกนี่แหละให้รู้ไว้เกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้แน่ๆด้วยเอา ให้รู้ไว้นะอธิบายโคโยงไปยังบิ๊กแบงได้สบายมากด้วยมางั้นสัญญากันนะสัญญากันนะที่นั่งเก้าเนี่ยเวลามันมีที่นั่งอยู่ถ้าเต็มตรงนี้เลยครับไม่ต้องใช้เก้าอี้เสริมนะ150คนได้ถ้าเสริมได้180คนนะที่นี่มีแอร์มีคู่คนบริจาคแอร์มา5 6ตัว10ตัว7ตัวที่นี่ครับไม่มีร้อนกันแล้วกันนะอาหารหวานคาวมากินได้เลยนะที่เหลือหอบกลับบ้านแต่หากเชิญอาตมาทยาใส่จะมาอาหารกลางวันมาเอาท้องฝากไว้ที่นี่ที่นั่งเกล้าเนี่ยมีพวกคนที่จะให้อาหารพวกอาหารเจด้วยครับอาหารเจก็ร้านต้นผลนะเขาขายอยู่ที่ห้างพวกนี้ขึ้นห้างนะมีฝีมือเขามีฝีมือขึ้นห้างอาหารเจต้นผลเวลาไปซื้ออาหารเจแล้วก็มองหาร้านอาหารนะครับไอ้พวกฟู้ดแลนด์ฟู้ดไลท์ก็เขาเด่นใช่ไหมครับในกลุ่มอาหารเขาเด่นนะโอเคนะแถวสุขุมวิทแถวเอาขึ้นห้างกันแล้วกันเป็นอาหารขึ้นห้างอาหารเจขึ้นห้างโอเคไหมครับมีชื่อเรียกว่าต้นผลเจต้นผลโอเคนะนั่นแหละครับมาบริการก็เข้ามาบริการที่นี่ทุกอาทิตย์ไอ้ทุกครั้งที่มีการบรรยายโทษทีใช่ไหมครับมันกินไม่หมดกันหรอกบอกให้รู้อาหารขนมจีนอีกมีผู้สนับสนุนมาอาทิตย์ครับเท่าไหร่นอกนั้นใครจะถืออะไรมาเชื่อมเติมก็เชิญนะพัทยาสายมีก็มาป่าปนก็มานั่งกินอยู่
ไอ้ผมกินไม่มากผมกินนิดหน่อยก็พอแล้วมันแล้วก็พูดทั้งวันแหละวันนั้นเนี่ยอยากอธิบายเรื่องพวกนี้มันต่อเชื่อมกันระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากับพุทธศาสตร์ที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกให้มันเชื่อมกันอย่ามาทะเลาะกันกับวิทยาศาสตร์อย่ามาโทษศาสนานะเข้าใจไหมครับระหว่างเขาย้อนแย้งแล้วก็ท้ากลับเนี่ยลุงงอจะกลับท้าให้ดูอ่ะพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงเนี่ยลุงงอเนี่ยจะเป็นคนท้าท่านเห็นรู้สมั่นพอได้ยินไหมครับวิชาคณิตศาสตร์ลุงงอบอกว่าคือครับคือวิชาศรีถนนชัยเห็นมั้ยจบข่าวถ้าผมพูดคำนี้นะครับนักคณิตศาสตร์ที่รักก็แล้วกันตั้ง22ไว้หาร7ให้มันลงตัวซะก่อนค่อยมาคุยกับลุงงอนะลงตัวถ้ายังมีเสียอยู่ยังมาคุยนะมันจะโดนกลับไม่ใช่หรอกครับอย่ามานั่งขี้คุยนะโอเคไหมเอาถ้ามันลงตัวได้นะเลขเศษส่วนรู้จักไหมเนี่ยเลขเศษส่วนเนี่ยเศษส่วนเนี่ยทำส่วนนี่เป็นศูนย์เลยครับมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาก็นั่งปิดปากอย่างเดียวนักคณิตศาสตร์ไม่งั้นเจอผมสวนกลับนะเอาเห็นไหมครับสวนกลับง่ายนะจนตรอกนะให้รู้ไว้เห็นไหมนี่เวลาท้าก็ต้องท้าอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องท้าแบบนี้เขาจะรู้ไหมคู่ต่อกรงอนคือใครรู้ไหมไอสไตล์นู่นนะนักวิทยาศาสตร์นี่รู้สมั่งใช่ไหมนั้นมันจะมีอะไรนะต้องงงเนี่ยมีสมการลุงหมออยู่ไหนไม่รู้ EMC สแควร์เล็กกว่า L เท่ากับ ME ก็แล้วกันเล็กกว่าก็แล้วกันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่จะไปเรื่องอะไรต่างนะต้องการจะมาแชร์กันให้เข้าใจซะมากกว่านะครับแต่เวลาผมใช้ภาษาพวกนี้มันจะสวนเนี่ยโอเคนะแต่ที่ทั้งหมดนะฮะที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่รับจะไม่ว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆไอ้เคมีมันจะไม่ได้จริงๆเสร็จแล้วก็ฉายแสงต่างๆทุกตายหาตากระเทียมหมดเซลล์นะครับฉายแสงเนี่ยเซลล์มันตายเออมันมีชีวิตเดินได้หรอครับใช่ไหมครับแต่เซลล์มันตายสุดท้ายก็เลี้ยงชีวิตไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเอางั้นเหรอเวลากินก็กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอารมณ์ก็ไม่แจ่มใสร่างกายก็อ่อนแอเตี้ยลงสารวัตรเตี้ยลงอยู่งั้นเลยชีวิตเอางั้นก็เชิญนะครับตัวใครเลยครับผมต้องการอย่างให้ท่านกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเนี่ยอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญแต่ที่แน่อายุมากก็แข็งแรงเราต้องการความแข็งแรงรู้ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีวิธีการงับอากาศต่างๆให้ตามสเต็ป by สเต็ปไททันแมนเขาจัดการตรงสิ่งนั้นเข้าใจไหมครับผมไม่ออก acting actor แล้วตรงนั้นนะไอ้แต่แม่เขาทำงานเข้าไปเข้าใจมั้ยเขาก็มีเทคนิคของเขาแหละใช่มั้ยทุกคนก็จะมีรหัสของเขาโดยเฉพาะก็สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับโอเคนะคุณนี้วัดตกลงไปนี่ทางใจไว้นะผมจะบรรยายทำในวันอาทิตย์แรกของเดือนหน้าไม่รู้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบเดือนตุลาคมนั่นแหละไปดูไปทีเดียวเองแล้วกันนะครับจะบรรยายหัวข้อธรรมปฏิจสมุปบาทเป็นหัวข้อธรรมระดับมหาโอ้โหเป็นหัวข้อธรรมระดับเอกภพกันแล้วกันโอเคไหมครับเป็นหัวข้อธรรมระดับเอกภพระดับบิ๊กแบงโอเคไหมเออจะอธิบายพวกนี้ท่านจะรู้ว่าก่อนการเวลาเป็นยังไงนะเวลาเป็นศูนย์เป็นยังไงอากาลิโกมันเป็นยังไงจะรู้คำพวกนี้นะครับมันจะได้ผสมผสานกันนะกลุ่มพุทธอมิตรพุทธจะเข้าใจง่ายนะกลุ่มอมินอเมนก็อยากจะขอเรียนเชิญด้วยนะทุกวันนี้เราเรียกพูดเรื่องมนุษย์อย่าพูดเรื่องศาสนามันทะเลาะกันโอเคไหมศาสนาเดียวกันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วเวลาเนี้ยเออต่างศาสนาไม่แย่เหรอเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาไม่ต้องพูดมาเรียกพูดเรื่องมนุษย์ถ้ารู้ตัวว่าท่านเป็นมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาดมาคุยเรื่องมนุษย์โอเคไหมมนุษย์คือธรรมชาติเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นมันดีแต่ท่านนี่แหละบอกว่ามันเดี๋ยว
โอ้แปลกมากดูเพิ่มน้ำป่าไหลออกมาจากถ้ำมงคลนิมิตเขาจีนแลลพบุรีเตรียมเฝ้าระวังน่าจะอีก 3-4 ชั่วโมงมวลน้ำจะถึง3แยกนิคมเฮ้ยๆๆๆฮะน้ำไหลมาจากถ้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยตาแลนตาแลนตาแลนนาทีนี้ใช่ไหมเนี่ยช่วงบ่ายช่วงบ่ายวันนี้เหรอตามข่าวนะ3ชั่วโมงโอ้โหมันมาแรงอ่ะเจริญตายตายตายโอ้ยเฮ้ยมันทะลักมาจากปากถ้ำในถ้ำได้ไงเนี่ยมันไหลผ่านวัดใช่ไหมเนี่ยครับถ้ำแล้วก็วัดถ้ำของวัดครับถ้ำในวัดอ๋อถ้ำนี้อยู่ในวัดด้วยลพบุรีเนาะโอ้โหดูสิมันขนาดนี้แล้วพี่เอ๋ยนี่ข่าวล่าสุดแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิมันมาเนี่ยลพบุรีคือภาคกลางเนี่ยรู้ไหมเนี่ยนั่นน่ะนะดูสิมันมายังไงนี่แหละครับมันถึงยุคจริงๆนะบ้านเมืองเราหน้าวันนี้จะเป็นตัวอย่างของโลกจริงๆนะเอ้าการเมืองก็เป็นตัวอย่างกันโอ้โหในลักษณะที่ดูไม่เจิดเลยเห็นไหมครับโอ้โหมาแรงขนาดพุ่งน้ำปะทะขึ้นชั้นสองได้โอ้โหรุนแรงมากนะเนี่ยรอวันที่พังอย่างเดียวแบบเนี้ยถ้าเทียบกับขุนน้ำนางนอนเนี่ยคุณน้ำนองนี่เป็นรองเลยไปไกลเลยแบบนี้ถ้าน้ำพุ่งออกมาจากถ้ำขนาดนี้นะครับเฮ้ย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 แปลว่าฝนตกหลังเขาน่าดูทั้งนั้นอ่ะโอเคนะนี่แหละคือเรื่องน้ำทั้งนั้นแหละโอ้ยตายตายทำไมไปละปล่อยมันไปธรรมชาติเอาฟังต่อที่นี่ครับเอาน้ำนะนิดนึงครับผมขอตามโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะฮะคุณมิตรเมตรีเนี่ยเข้าใจผมรู้ทันทีว่าท่านคือใครบอกให้ทราบว่าเพราะผมจะดูภาษาออกนะครับผมแค่อ่านผมจะเข้าใจนะครับถ้าพูดก็อีกระดับหนึ่งนะครับพอเวลาพูดขนชนากันแลกเปลี่ยนกันคำต่อคำต่างๆนะมันจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมาเจอมาแล้วก็ช่วยกรุณาบอกตัวตนหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะจำใครทั้งหมดไม่ได้นะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อการจำตรงนั้นนะครับธาตุน้ำพระแม่ธรณีปรับรับไหวไหมครับธาตุน้ำพระแม่ธรณีปรับรับไหวไหมครับเนี่ยผมพูดเรื่องของบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะครับผมพูดเรื่องพวกนี้นะฮะบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะครับเข้าถึงพระธรรมกับบรรลุธรรมมันคนละนะฟังให้ดีนะฮะอะไรก่อนหลังนะครับฟังให้ดีเข้าถึงพระธรรมกับบรรลุธาตุโอเคนะโอ้โหอธิบายยากมากครับโอเคเข้าใจแล้วครับต้องเข้าคำว่าบรรลุธาตุเสียก่อนจึงจะคำว่าบรรลุธรรมบรรลุธาตุบรรลุธรรมทีนี้การที่เข้าถึงบรรลุธรรมเขาบรรลุธรรมหนึ่งแปลว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับมันมีสี่ระดับโสดาเกตานาและอรหันต์นั่นคือบรรลุธรรมต้องปลายถนนสายนู้นนะแต่บรรลุธาตุนี่คือตัวเราธาตุทั้งสี่นะเรามีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องต้องธาตุตัวเราธาตุดินน้ำลมและไฟนะมันก่อตัวได้ไงมันบูรณาการกันยังไงมันสับเปลี่ยนโอ้ผมยังไงแล้วมันแยกไปยังไงแยกธาตุได้ยังไงใช่ไหมเข้าใจไหมครับมันต้องรู้ตัวเราก่อนโอเคไหมครับมันจะไปรู้เรื่องของรู้และเข้าใจหรือเข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับโสดาเกตานาและอรหันต์มันจะไปรู้ตรงนั้นเองอันนั้นก็คือภาคที่จะอ้างถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะโอเคไหมแต่จริงๆก็คือบรรลุธาตุบรรลุธรรมเรามีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนนะครับหญิงชายต่างวัยต่างหนักทุกคนนะครับมันถึงยุคมันนะครับถึงยุคมันนะครับถึงยุคจริงๆนะเรามาตรงนี้แล้วมันจะไปรู้เองทางด้านเข้าถึงพระธรรมมันจะรู้โดยจนไปถึงของมันเองนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นช่องทางต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกันมันไม่ได้แยกจากกันได้นะฮะก็รู้จักตัวเรานี่ก่อนนะฮะ
รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเรานะจ๊ะนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นโอเคครับน้ำป่าไหลมาจากถ้ำมงคลนิมิตเขาจะลองโอเคครับเข้าใจแล้วครับธาตุน้ำธาตุน้ำไอ้เรื่องน้ำเรื่องอะไรก็ว่านไปตัวเราไม่มีใครถามต่อนะครับทางด้านเฟสผมกลับมาทางด้านยูทูบต่อนะครับตกลงนะวันนี้ก็เป็นหนี้ทางใจคุณนิวัฒน์เอาไว้นะมาฟังให้ได้นะครับเมื่อเป็นคำถามของท่านเพราะมันถามแค่ตอบแค่ตรงนี้ไม่ไหวนะครับเพราะผมจะขึ้นกระดานแดงกระดานมันก็ไม่พอนะครับต้องใช้กระดานใหญ่เพราะว่าเวลาเขียนต้องเขียนให้ยาวหยดเต็มกระดานนะครับจะมาใช้กระดานย่อๆไม่ได้นะครับว่ามันพันต่อเนื่องกันมันเป็นรูปเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่ห่วงโซ่ไอ้ตัวห่วงโซ่ยังมีคนพูดผิดนะครับนะคำว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันพูดแค่ข้อเดียวก็พอโอเคไหมมันมีคนมึงพูดนะนักบวชด้วยนะมีชื่อเสียงเยอะด้วยนะเลี้ยงน้ำประปานขึ้นประเทศไทยที่รู้นะครับให้รู้ว่าปฏิสบานเนี่ยจะเอ่ยก็ยังได้นะอย่าเลยถ้าผมเอ่ยขึ้นมานะผมเองผมจะพิจารณาคนนะครับว่านะถ้าผมพูดผ่านปากผมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการชมหรือว่าจะเป็นการที่อะไรต่างๆนะส่วนมากผมจะพูดเฉพาะคนตายนู่นนะครับเพราะมันไม่มีโอกาสเข้ามาเขาไม่มีโอกาสตามมาเหยียบผมเข้าใจไหมครับอย่างรู้พระสดผมพูดได้สบายเลยเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีเรื่องนั้นผมพูดได้สบายเลยไปเราพูดตอนยกมือไหว้ลูกศิษย์เขาก่อนนะเพราะงั้นลูกศิษย์เขาจะตามมาอัดลุงออกใช่ผมรู้ว่าคืออะไรมันอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับนี้เป็นต้นจะรู้แน่ๆด้วยไม่จะรู้แบบสมศรีมหาเลยนะครับโอเคตกลงปฏิจจสมบัตินะเป็นหัวข้อที่จะบรรยายให้ฟังนะวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมนอนนั่งสบายหาเองอะไรกันที่นี่เปิดเที่ยงถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็นำพาสมาธิดีแล้วมาจะได้พิสูจน์ทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์มันออกจากมือลุงออกได้ยังไงเห็นไหมครับท่านอยู่นั่งโน่นมุมห้องผมโบกมือย้อยเนี่ยท่านรู้สึกได้แล้วกันว้าวโอเคนะผู้ที่เห็นพยับแดดหมายถึงเห็นพลังงานบริสุทธิ์แต่ยังเข้าไม่ถึงใช่ไหมโอเคได้ครับได้ครับแต่เข้าไม่ถึงถูกต้องครับโอเคคุณกนกวรรณนะฮะครับสังเกตมากๆครับผู้เห็นพยับแดดโอเคนะไม่ต้องไปเพ่งมันหรอกอากาศไม่ต้องไปเพ่งหาเหวอะไรหรอกครับมันจะเห็นของมันเองตาคนไหนนั่นแหละคือคนไหนที่นั่นก็แปลว่าสุขภาพจะดีนะครับบอกให้ทราบมันบ่งบอกให้พลังของเราตัวเองมันจะเชื่อมต่อกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ พยับแดดพยับแดดอย่าคิดว่าเห็นกันทุกคนนะ จะบอกให้แซบนะครับนะครับมันตาใครตาใครด้วยนะครับเดินทางด้วยกันทะเลาะกันเรื่องพวกนี้แหละฉันเห็นเธอไม่เห็นนะครับ ฉันเห็นก็พูดไปตามที่ฉันเห็นคนไม่เห็นเอ้ยอะไรวะโกหกหลอกลวงอีกไปทะเลาะกันได้เลยงั้นเรื่องนี้อย่าไปทะเลาะกันคนนั้นเห็นนี่ไม่เห็นนี่ก็รวมเธอเห็นอะไรฉันเห็นอะไรเงี้ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเห็นเหมือนเธอไหมแต่อย่าไปถามคำนั้นเห็นเหมือนกันไหมยากที่จะเหมือนกันถ้าเป็นเหมือนกันก็ยิ่งดีเช่นพระอรหันต์พอเวลาปนุธรรมก็จะรู้เรื่องเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะตีลังกาพูดแบบไหนก็จะรู้เรื่องกันทั้งหมดนะ อนุโลมคือตามลำดับเรียงจากเหตุไปหาผลโอเคเรียงจากเหตุไปหาผลเหตุคืออะไรผลคืออะไรเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารโอเคดีมากครับนั่นเขาเรียกว่าอนุโลมนะคุณดมคุณดนเลย DON ดนนะปฏิโลมคือการทบทวนกลับจากโอ้โหเข้าใจไปแล้วกลับมาแล้วไปโอเคดีมากครับโอ้ thank you very much เนี่ยชอบใจตรงนี้นะถูกต้องครับเวลาพูดมาแล้วทั้งหมดที่มานะครับนี่อนุโลมนะครับปฏิโลมพูดย้อนกลับโอ้โหโอ้ฮะอย่าลืมว่าผมโอเคไหมผมก็ได้จากสิ่งพวกนี้แหละ
นี่ยภาษาแค่อธิบายปุ๊บผมจะมองเห็นทันทีแล้วโอ้โหสบายมากดีมากครับฟังใหม่ครับรู้ที่มาแล้วก็รู้ที่กลับโอเคไหมครับนี่แหละครับอนุโลมปฏิโลมโอเคเยี่ยมมากเลยมาฟังบทบาทใหม่นะคนนี้ไม่เคยฟังผมอธิบายเรื่องของปฏิจจบาทมาก่อนหรือคนไหนที่เคยฟังมาแล้วนะจะมารู้ผมจะใช้ภาษาอนุโลมปฏิโลมให้ดูจะมองเห็นชัดมากนะขามาเนี่ยยาวนานเหลือเกินครับใช้เวลานานพบชาติกันผ่านมาเลยผ่านกระบวนการของปฏิจจบาทจนกระทั่งมาเป็นตัวเราผมใช้ว่าตั้งแต่บิ๊กแบงมานะมานานมาช้านานมากแต่เวลาขากลับใช้เสร็จ1ส่วน100ของวินาทีเองครับขากลับเหลือเชื่อมากนะครับแป๊บเดียวเองขากลับบอกให้ทราบนะครับนั่นคือเรื่องจิตนี่เห็นไหมบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนโอเคดีมากครับผมดีใจจังเลยวันนี้ดีใจมากผมจะมีความสุขฮะลุงอ๋อครับผมอยู่ศรีสะเกษไม่สะดวกที่จะไปครับขอเวลาอื่นครับห่วยโอ้ยเป็นสิ่งยากแล้วพ่อใหญ่เอ้ยนี่ก็ดูหน้าจอนั่นนะครับมันก็ได้แค่สกอร์ของหน้าจอนะมันไปได้แค่นั้นก็เราก็พยายามหากล้องดีๆนะฮะในการที่ให้พวกที่อยู่ดูหน้าจอได้เห็นชัดเจนก็เชื่อว่าเดือนหน้านี้ก็คิดว่ามันจะสลับภาพให้ดูนะครับทางคนดูผ่านจอเพราะว่าลงทุนไปแล้วทั้งหมดใช้เป็นแสนนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ใช้เงินเป็นแสนแล้วนะครับในการที่จะซื้ออุปกรณ์มาใช้ยังเหลืออีกประมาณสักอย่างต่ำก็ห้านะอย่างต่ำ50,000แสนห้าอะไรอย่างต่ำเนี่ยนะครับมันจะมีประมาณสักล็อต2ล็อตนะครับที่จะมาครบเซตของมันนะครับ ก็เราพยายามทำแต่ละล็อตออกไปให้มันได้ให้มันเต็มสตรีมเมื่อก่อนให้มันเต็มฝีมือลายมือก่อนไม่อยากจะเพิ่มสิ่งขึ้นมาทับถมกันแปลว่าเราไม่อยากจะใช้หางหม้อขอโทษดินพอกหางหมูมา1แล้วก็จะสาตัวหนึ่งให้มันเต็มร้อยมา2สารมันตึกแล้วมันสัมพันธ์ยังไงแบบไหนถ้าหากว่าเหมาะกับงานของเราในวันนี้แล้วก็หยุดเพียงแค่นี้ประมาณนั้นนะในการทำงานเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่เงินบอกเงินทั้งมาจากไหนเราได้มาจากผู้ที่อนุโมทนาสาธุมาทั้งสิ้นโอเคผมก็ไม่ได้ขายของอะไรโอเคไหมครับก็โดยสักการะที่มีส่วนตัวนี่นะครับไม่มือเปล่าบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ได้ให้มีตู้ขอทานที่นี่แหละครับบางท่านก็ใส่ซองใส่ซองต่างๆนามาก็เก็บหอมรอมริบกันมาผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับโอเคนะเช่นวันทั้งวันไม่ได้ไปไหนหรอกโอเคนะทำนองนี้นะครับโอเคดินดีด้วยครับผมใครเชื่อเข้าไปตรวจเลือดใครเชื่อเข้าไปตรวจเลือดก็เข้าทางพวกวิทยาศาสตร์ผมคนหนึ่งล่ะที่ไม่เชื่อพวกนี้มานานแล้วคุณหน่อยคุณหน่อยสุรพลโอเค ผมก็ไม่เคยเดี๋ยวนะผมก็ไม่เคยนะตรวจเลือดนะเสนอตัวบริจาคเลือดเขาไม่เอา เขาว่าอายุมากแล้วเขาคงจะกลัวผมสลบอยู่ตรงนั้นโถ่ใช่ไหมครับแมวเรียของเขาดีแล้วที่เขาไม่เอาผมไปใช้ส่วนอื่นให้เป็นประโยชน์มากกว่าเยอะเลือดผมเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทางฝั่ง YouTube ก็รู้สึกจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะผมดูเวลาแล้วนะฮะ20:50 3:50 แล้วเด้อสิบ่คอยโอ้โหวันนี้มีตั้ง55หลาย55ตัวนะครับโอเคดีใจด้วยครับโอเคโอเคมีอะไรเพิ่มเติมบ่ไม่มีนะนะพูดถูกการถูกประโยคถูกคนโอเคนั่นแน่กำลังตอบกลับเคลื่อนตัวคลี่คลายเปลี่ยนผ่านก็จะกระจายไปก็เท่านั้นโอ้โหนั่นแน่แต่ว่าเข้าใจธรรมชาตินะนะพออะไรเห็นน้ำเนาะก็มาเป็นภาษาแล้วเนี่ยภาพน้ำหลากน้ำไหลเนี่ยอธิบายเป็นภาษาก็โอ้ก็แค่มันเคลื่อนตัว
มันคลี่คลายมันเปลี่ยนผ่านมันกระจัดกระจายเท่านั้นเองอย่าไปคิดมากเนี่ยคนที่เข้าใจธรรมชาตินั่นคือกฎการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาไม่ใช่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเลิกพูดกันได้แล้วต่อไปนี้นะครับพอแล้วนะครับเอากฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงกฎเดียวกันเห็นไหมครับนั่นเป็นกฎนะฮะไม่ใช่ทฤษฎีนะวันหน้าผมจะอธิบายทฤษฎีน้ำล้นแก้วให้ฟังน้ำล้นแก้วให้ดูนะครับทั้งฟังทั้งดูนั่นแหละเป็นนี่ทางใจก่อนทฤษฎีน้ำล้นแก้วมันคืออะไรกันท่านจะรู้จักว่าด้านที่3ของเหรียญมันเป็นยังไงโอเคไหมท่านจะรู้ว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนนะเทียบง่ายมากนะครับจะลองตั้งหลักเอาไว้ตั้งหลักเอาไว้เพราะว่าผมใช้คำว่าทฤษฎีมันก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดานะดีนี่ผมจะใส่คำว่ากดน้ำล้นแก้วยังได้ด้วยไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนกดน้ำล้นแก้วใช่ไหมครับเมื่อเวลาเช้าเราเขาพูดคำว่าทฤษฎีเอ้าเราก็ใช้ทฤษฎีก็ได้แต่ความจริงเป็นกดนี่อธิบายเรื่องกดน้ำล้นแก้วไม่รู้อธิบายผ่านคำว่าทฤษฎีก่อนเสร็จแล้วสรุปพวกก็เป็นกดทันทีนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ได้ยุคสมัยนี้นะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะมีแต่เชื่อมาตลอดความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันเชื่อมาจนกระทั่งโอ้โหเชื่อจนหลงงมจนหงายโอเคไหมเชื่อจนงมจนหลงจนหงายเฮ้ยหลงหงายงมหงายโทษทีมันเป็นหงายได้ไงวะนี่หลงงมหงายเออเข้าทางกันหลงโลภโกรธที่มันผ่านมาคือโลภโกรธหลงของลุงงอกหลงโลภโกรธนะของลุงงอกตื่นรู้เบิกบานของเนินรู้ตื่นเบิกบานพุทธะจะขับขั้วกับข้างกันนะครับอธิบายได้หมดเด้อสิบอกไงได้ว่าทำไมผมยืนใช้คำว่าอะไรล่ะอย่างเช่นพุทธะที่ตรงตามพจนานุกรมอะไรก็ว่ากันไปตามเขาว่าพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานลุงงอกสวนเลยเตือนรู้มันจึงจะเบิกบานอธิบายยังไงทีเนี้ยนั่นน่ะฟังหัวข้ออธิบายตัวย้อนกลับนะครับแล้วมันจะอ๋อพระโถเอ้ยกูจำมาตั้งนานหลายปีแล้วไม่เคยเข้าใจเลยพุทธะบอกว่าตื่นเบิกบานตื่นเบิกบานนะโอ้ยจำแต่ภาษามาแต่โอ้โหภาษาหลวงแป๊บเดียวประโยคเดียวพระโถเอ้ยกูก็มาตั้งนานจำกันมาตั้งนานแล้วจำมาหลายร้อยคนแล้วรู้ตื่นเบิกบานนี่ที่ไหนได้มันตื่นก่อนถึงรู้แล้วก็เบิกบานโอเคไหมครับรู้ตื่นเบิกบานเป็นภาษาของพระอรหันต์เขาใช้กันโอเคไหมครับเขารู้แล้วเขาก็เฮฮาปาร์ตี้สิครับตื่นแล้วเบิกบานสำหรับใจก็ไม่มีทุกข์หรอกเงี้ยแม้จะอดมื้อกินมื้อเขาก็ไม่ทุกข์เงี้ยโอเคเพราะเขากินน้ำลายได้เขากินอากาศเป็นยาได้เขาเป็นน้ำเป็นยาได้ใบไม้เป็นยาได้เขาจะไม่ทุกข์ทำไมนะโอเคนะเราว่าไปตามนี้แต่สำคัญว่าอย่าให้ลุงงองอดนะลุงงอกก็ต้องใช้พละกำลังช่วยใครกับใครอีกทีนึงก็อย่าให้ลุงงอกงอดอดเอ๊ะวันไหนน้อมีผู้คนสั่งมาขอใส่บาตรกลางวันหน่อยว่าแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์มาส่งตอนนี้เขามีอะไรเขาเรียกไดบอรี่ใช่ไหมส่งถึงบ้านโทรศัพท์ส่งเพราะว่าร้านอาหารนู่นมาส่งที่นี่น้อยประมาณนี้อนุโมทนาสาธุกันแล้วกันนะโอเคครับทันที่ปฏิบัติการเช่นนั้นนะก็แค่นั้นเองอาหารหวานข้าวก็ยินดีครับทั้งหมดใครกระทำอะไรก็ให้กลับลุงงอเลยครับจงคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าอะไรก็ได้ครับวันหนึ่งข้างหน้ามันจะแปลกคนนี้เยอะเรื่องเราไปใกล้เตรียมเนี่ยอยากจะให้หายก็เอาสิ่งนั้นมาของกินถึงให้เอาผลไม้เอานี่มาให้มา ก็เพราะตรงนี้แหละครับเอาขับพื้นไม้นั่นนะครับเจตนาที่จะให้ไปกินนี่มันจะดูแลสุขภาพท่านเองเจตนาคือตรงนั้นเองครับที่ใครเข้ามาจะให้ใช้สองมือเปล่ารักษามีน้ำเข้ามาที่จริงก็มีน้ำผู้บริจาค ก็มีอยู่หรอกแต่มันก็ไม่พอจะพอประมาณนะครับใครหิวมาบ้างก็ดีเหมือนกันน้ำท่า
น้ำทุกหยดเป็นยานี่ภาษาลุงออกแล้วครับไม่รู้ใช้กันมาเกินกว่า20ปีนะลมปากลุงออกเป็นยานะให้ด้วยใช้กันมาเกินกว่า20ปีนะที่ว่าต่อไปก็มือเป็นยานะต่อไปก็บอกย้อยๆหน้าจอเป็นยาไม่อยากคอยดูคอยดูบอกผ่านหน้าจอเนี่ยย้อยๆเป็นยาได้แล้วกันคอยดูคอยดูจะรักษามนุษย์กันทั้งโลกให้ดูนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะให้ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาซะก่อนเด้อแล้วก็ระบบ 5G มาใช้ได้เต็ม 100% โอ้โหพอดีเลยในระหว่างที่กำลังเรียนรู้2ปีที่ถึงนี่ครับกำลังเรียนรู้ด้วยเรียนรู้อุปกรณ์พวก IT ต่างๆนะสารพัดเวลาถึงตอนปีโอ้โหจะใช้อย่างอลังการงานสร้างครับท่านอยู่ที่บ้านท่านไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับบอกให้ทราบบอกลูกหลานต่อกันไปเตรียมพร้อมกันนะครับเตรียมพร้อมภาษาลุงหงอกก่อนลุงหงอกพูดภาษาอะไรไม่เข้าใจก็ฟังไปเถอะครับฟังแล้วก็ไม่ได้เสียสตุ้งตังอะไรก็ต่างๆนั่นแหละครับฟังไปก่อนอย่าไปเชื่อตัวนี้ลุงหงอกห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับลุงหงอกปรารถนาจะให้เข้าใจรู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงโอเคไหมครับรู้และเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงลุงหงอกปรารถนาตรงนั้นสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบโอเคนะเพราะคำว่าเข้าถึงมันจะมีอีกอัตโนมัติอันหนึ่งถ้าไม่เข้าใจมันโอกาสเข้าถึงยากเรื่องพวกนี้เข้าใจหลักการธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติวิถีธรรมชาติไม่ใช่เข้าใจรูปแบบวิทยาศาสตร์ผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์ก็เพื่อที่จะอ้างถึงเท่านั้นเองนะครับอ้างถึงสักหน่อยนึงเผื่อเวลากลุ่มวิทยาศาสตร์เข้าหลุดมาอยู่หน้าจอพร้อมๆกันเออพูดภาษาเขาหน่อยนึงเออแต่มันแปลงๆนะครับพูดภาษาไม่ตรงกับเขาหรอกครับพูดภาษาเขาน่าจะไม่ตรงกับเขาบางคนก็สงสัยตามใฝ่รู้ไหมบางคนก็ดูแคลนลุงออกไปเลยก็เชิญสิครับทีนี้อะไรมันเพราะทุกวันนี้มันเรื่องของเสรีภาพโอเคไหมครับภาษาลุงออกก็ไม่ได้ไปด่าเมียพ่อไอ้เมียพ่อใครใช่ไหมครับฟังเสียงลุงหงอกเข้าไว้นะฮะหลานที่มีไอมีแห้งนะฮะพยายามให้เขาฟังเสียงเสียงผมนี่จะผมพูดแล้วก็ใส่เข้าไปเถอะครับใส่ผมว่าเขาหลับเขานอนเพราะเสียงผมจะไม่ทำลายคนนะครับไม่ดูว่าเสียงผมใช้เสียงแล้วก็ถือมาแล้วก็แข็งแรงเองบอกให้ทราบนะเสียงผมนั่นนะครับที่เป็นเทปเป็นโทษไอเป็นไม่รู้ในยูทูบก็รู้เองแล้วกันใส่สมอนท็อกให้เขาแล้วก็ฟังยิ่งพวกกลุ่มสมาธินะครับสมาธิให้เขาฟังเสียงผมนะลูกหลานเล่นหลอนเวลาจะหลับจะนอนเสียงไม่ใช่ภาษากลับกันภาษาคือเสียงนะครับเสียงคือพลังงานพลังงานที่มาจอกตรงนั้นก็คือพลังงานที่อะไรต้องบอกว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเกิดเป็นสิ่งของทั้งหมดจะไม่บริสุทธิ์หมดนะครับแต่พอเวลาปล่อยให้ตกปุ๊บเป็นเสียงเสียงที่ดังมามันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันเริ่มจากความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเสียงมันจะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากมันเริ่มจากบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะบริสุทธิ์หมดโอเคไหมครับวิธีคิดเพื่อสรุปความจริงไม่ต้องคิดผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วท่านก็คิดต่อสักหน่อยนึงก็แค่นั้นเองจริงไหมจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ก็แค่นั้นเองนะครับเติมด้วยวิธีนั้นนะฮะแล้วมันจะง่ายมากโตแล้วเรียนรัดดีกว่าโตแล้วรู้รัดดีกว่านะครับไม่ต้องเรียนนี่แค่รู้ฟังให้รู้แล้วเข้าใจรู้แล้วต้องตามด้วยเข้าใจด้วยเด้อสิบอกให้นะครับถ้ารู้เฉยๆมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูอย่างนั้นมันก็ไม่เข้ารู้หูไม่เข้าหูมันก็ไม่เข้าใจเพราะว่าผ่านเข้าหูสู่ใจโอเคเนาะถ้าผมดูตามนี้หมดแล้วเนี่ยเชิญชวนทุกท่านติเรื่องภาพด้วยนะครับภาพไหนที่มันไม่ชัดไม่เจนเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังใช้เครื่องมือใหม่นะครับเครื่องมือใหม่ที่มาใช้เนี่ยที่ผมบอกว่าราคาค่างวดเราจ่ายไปแล้วแสนแล้วนะครับประมาณผ่านตั้ง4-5 วันที่ผ่านมามาถึงวันนี้ช่วยพิจารณาเรื่องภาพที่มันท่านไม่เห็นที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับไอ้ความหล่อเหลาผมไม่สนใจอย่ามาสนใจเรื่องความหล่อเหลานะครับต้องการภาพทั่วไปมันคมมันชัดไหมเงี้ยท่านที่ดูผ่าน YouTube ชัดไหม
ท่านที่ดูผ่านเฟซชั้นไหมมันกระตุกมันกระโชกห้างบ้างไหมเนี่ยไหนขอให้พินิจหน่อยครับพินิจหน่อยพินิจพิจารณาพอเวลาบอกมาปุ๊บทางด้านนี้ก็จะมีการปรับจูนให้เพราะว่าเครื่องมือเราซื้อกันมาแพงมากนะครับแค่ตัวโน้ตบุ๊กตัวเดียวเนี่ยนะเขาบอกโน้ตบุ๊กเนี่ยนะไอ้ที่หิ้วไปหิ้วมาเนี่ยราคามัน 80,000 นะให้รู้เนี่ยให้รู้ราคาทั้งตลาดนะ 80,000 นะครับโน้ตบุ๊กบ้าอะไรมันแพงขนาดนี้เพราะว่าต้องการที่จะใช้ในลักษณะที่เป็นแอดวานซ์ไปเลยนะครับเอามาใช้ทีมันต้องใช้ได้ตั้ง5ปีนู่นอย่างเงี้ยแปลว่ามันต้องใช้สเปคเหนือกว่าสเปคที่เขาใช้กันอยู่ในบ้านในเมืองในเวลานี้มันเป็นท็อปสเปคที่มันมีความเพราะว่าจะเอามาใช้รองรับในเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์โอเคไหมครับเอามาใช้รองรับ 5G เนี่ยมามันถึงซื้อเทคโนโลยีล่วงหน้ามันถึงได้แพงโอเคไหมครับนี่คือที่มาที่ไปนะการที่ใช้กล้อง1ตัวแล้วก็ฉลับฉากเข้าไปเนี่ยไปตั้งเท่าไหร่ 3-4 หมื่นไปแล้วนะ 40,000 กว่านะครับ 40,000 กว่าเซตว่า 50,000 กันแล้วกันโอ้โหเห็นมั้ยมันไม่บวกไป 150,000 ไปที่ว่าเนี่ยแต่พูดด้วยรู้สึกจะมีราคารถแบบแบบนาทีต่อนาทีเนี่ยซื้อกลางดึกเลยนะบอกให้ทราบว่าติดตามซื้อกันผ่านจอเนี่ยทางกลางดึกนะติดตามคำต่อคำคนขายเขาก็โอ้โหเขาก็ทุ่มเทการขายนะไอเราต้องการซื้อจริงๆติดต่อจ่ายเงินผ่านนู่นนี่นั่นเรียกว่าเป็นเครื่องสุดท้ายด้วยซ้ำไปที่ซื้อได้ที่เขาทำโปรโมชั่นลดเดินต่างๆก็ถือว่าเป็นความเป็นมีบุญอ่ะว่าโชคดีก็ว่าจะได้โอเคไหมแล้วก็ได้ในราคาที่ราคาเต็มมัน 80,000 กว่าซื้อได้จริงๆก็ 40,000 เท่าไหร่มันจะเป็น 43,000 นี่ผมเทียบผมจำตัวเลขได้ก็เสียซะว่าก็ถึงบอกว่าประมาณ 100,000 บาทที่จ่ายไปขนาดไปโทนี่รวมแล้วประมาณ 100,000 บาทก็แบกทุกบอกให้ทราบทุกคนทุกท่านแหละนะเพื่อที่จะให้เด็กกรุณาพิจารณาตาม โอเคนะจบข่าวนะพอสมควรแก่เวลาเหตุปัจจัยวันนี้คงต้องทำประโยชน์มหาศาลนะยิ่งใส่ภาษานี่ผมยิ่งรู้คุณมิตรไมตรีมากนะครับว่าใครคือใครนะครับเพิ่งทราบรู้บอกว่าเตรียมงานใหญ่ขนาดนี้เพิ่งผ่านมาฟังเมื่อวานครั้งแรกอ๋อเพิ่งทราบว่าลุงงอบว่าเตรียมงานใหญ่ขนาดนี้เพิ่งผ่านมาฟังเมื่อวานนี้ฟังเมื่อวานนี่เองเหรอโอเคครับไม่รู้ว่าผมอ่านภาษาแค่3ประโยคจะรู้ว่าท่านคือใครทันทีนะครับนะแล้วก็ผมก็อย่าลืมนะที่นี่ผมภาวนาไว้นะครับท่านอยู่หน้าจอบ้านเราทีวีนะคนในบ้านตัวหนึ่งอย่าทะเลาะกันสองอย่าหลอกลวงกันนะครับรู้จักกันแล้วก็ผูกอะไรต่างๆนะอย่าหลอกลวงกันครับผมภาวนาไว้นะให้ดูไว้ถ้าหากว่าใครคิดหลอกลวงใครในบ้านเราทีวีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผ่านเฟซหรือยูทูบก็ตามทีนะครับบอกให้รวยนะครับผมภาวนาไว้นะเพราะว่าผมตั้งปณิธานพวกนี้พวกเราต้องไม่ทะเลาะกันพวกเราต้องแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอย่าถือสาหาความกันแต่กันต่างเพศต่างไว้แล้วก็เว้นช่องว่างระหว่างเพศด้วยนะครับคุยกันต้องมีช่องว่างระหว่างเพศด้วยแล้วระหว่างวัยเนี่ยระหว่างวัยแบ่งไหมผมเองบางคนที่ไม่แบ่งนะไม่แบ่งทุกวัยก็มนุษย์เหมือนกันโอเคไหมครับแต่เพศก็มันจะมีช่องว่างอยู่ครับมีช่องว่างต่างตรงนั้นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่เนี่ยเรื่องช่องว่างความว่างช่องว่างว่างพวกนี้สำคัญมากในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรทำนู่นนี่นะครับแม้ว่าคนก็จะกอดกันอยู่นะฮะมันมีช่องว่างอยู่นะให้รู้ว่าจะบอกให้ทราบไปนะมีช่องว่างอยู่จะบอกให้ทราบว่าช่องว่างมันลึกซึ้งมากครับช่องว่างโอเคนะผมจะเข้าใจเรื่องของช่องว่างความว่างมิติของความว่างผมจะเข้าใจตรงนั้นด้านที่3ของเหรียญอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตรงด้านที่3ของขั้วแม่เหล็กขั้วที่3โอเคนะคะอ่ะไม่มีอะไรผมเดี๋ยวบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติ
คนที่มีอาชีพวันนี้ก็ได้สาวว่าคนโรงงานถูกลอยแพนะไม่รู้กี่คนก็ไม่รู้ถึงไหมคนไม่มีงานทำอยู่ขาดงานโอ้โหใจขาดกันขาดจริงๆเนี่ยดูสิครับโรงงานเนี่ยปิดมันผลิตไม่ได้ถามว่าเศรษฐกิจดีหรือร้ายเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วนะบ้านเมืองเราครับผมไม่ทราบข่าวหนุ่มสาวโรงงานจะอยู่ไงต่อนะที่สมุทรสาครเนี่ยสาครสงครามเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะไปยังไงต่อรู้ข่าวว่าไม่มีงานทำโอ้โหมันหมดนะคนโสดยังไม่เท่าไหร่นะคนมีครอบครัวเรือพวกเนี่ยโอ้โหเลยตายเลยคนโสดยังพอที่จะไปฝากตัวนอนกินนอนกับเพื่อนฝูงได้บ้างคนที่พอจะช่วยได้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะหางานทำใหม่งานทำก็คนไม่มีไม่จ้างงานเนี่ยคนขายก็ขายไม่ได้อะผลิตก็ผลิตไม่ออกจะไปไหนต่อที่เนี่ยลำบากจริงๆนะพี่วันนี้นะรายการวันนี้เดี๋ยวผมคุกให้ดูเนี่ยกดไปแต่ลักเนี่ยทางการเมืองก็เละตุ้มเป๊ะโอเคไหมจะพึ่งใครอ่ะเศรษฐกิจเป็นที่ว่าเนี่ยนะโอเคไหมมันเละตุ้มเป๊ะสังคมก็แหลกร้านไปหมดแล้วเวลาผู้บรรลุธรรมต้องออกมาช่วยกันนะครับแต่ละศาสนากลุ่มสาธุก็ต้องเข้าถึงพระธรรมก็ต้องมาช่วยกันฉีกทิ้งซะไอ้อะไรนะพระไตรปิฎกที่บอกว่าถ้าคารวะบรรลุธรรมนะจะอยู่ไม่ได้ต้องตายภายใน7วันถ้าไม่อยากตายต้องก็ไปบวชฉีกทั้งซะนะระวังผมเจอผมเผาทิ้งให้หมดได้นั่นน่ะผมพูดเรื่องนี้มาตั้ง20กว่าปีไม่มันตายหาอยู่ที่รู้นะเรื่องพวกนี้เออว่ามีประวัติจริงๆเนี่ยพูดนี้ให้ชาวบ้านคิดยังไงทีเดียวพระเถรพิโดกให้ชาวบ้านคิดโอ้มีแต่พระสงฆ์นั่นจะบรรลุธรรมถามว่ามีไหมทีเนี่ยมีก็ออกมาสิครับโสดาสกิทาปทาคันนั่นนิ่งทำไมทีเนี่ยถ้ามีเห็นไหมครับมีแล้วมาบอกไม่ได้ปฏิเราชิกห่วงด้วยเหลือผ้าเนี่ยผ้าเถาจริงไหมวะแปลว่าติดอัตราตัวตนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านถ้าพูดถึงว่าภาษาที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะต้องแดร์ล็อกกันพอสมควรเรื่องพวกนี้นะครับมันนี้จะเห็นกลืนเห็นกันกันเลิกนะครับทิฏฐินี่ก็ผมจะไม่รู้จักเลยทิฏฐิใช่ไหมครับเลิกนะครับถ้าไม่รู้ทิฏฐิไปต่อไม่ได้นะไปต่อไม่ได้จริงๆนะผมบอกว่าถ้าผมอายุ100ปีผมจะไม่เกรงใจใครเลยนะครับไม่เกรงใจไม่เกรงใจใครแน่ๆไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักเบญไม่สนทั้งนั้นนะครับเกรงใจนักบวชบอกให้ทราบไว้เกรงใจมากพ่อแม่ถ้าไม่มีพระสงฆ์บ้านเมืองเรายิ่งแย่หนักจะบอกให้ทราบไว้พระสงฆ์ต้องช่วยชาวบ้านมีเวลาช่วยชาวบ้านไปเลยอย่าไปสนใจไปยายแก่ที่มันอยู่หน้าจออย่าไปสนใจมันเข้าใจไหมครับมันจะพูดอะไรก็ช่างหัวมันมันเคยไปเหยียบดินหรือเปล่าที่มันพูดอ่ะต้องเอาอย่างนั้นเลยสวนเลยใช้คำว่าขับมามันไปด้วยเด้อสักวันต้องแหมไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ไปหาใครเข้าใจไหมครับ ใช่ไหมฮะไอ้ผมเป็นคนที่ไม่ไปหาใครเรื่องนี้ ใช่ไหมฮะถ้าก็เจอใช้เวทีดีเบตสิครับอ้าวท่านถามผมตอบผมนะอย่ามาถามย้อนหลังนะอย่ามาไล่ผมนะไม่มีทางไล่ผมได้กูจะไล่มึงให้รู้ซะบ้างแม่นะกูนี่จะไล่มึงให้รู้ซะบ้างอย่าแก่จบมั้ยเนี่ยเอาหมายถึงใครไม่รู้ที่พูดเอาไปครับลุงหอกก็เห่าไปงั้นไม่รู้ถูกใครหรอกครับไม่ใช่เห็นแล้ววันโอ้โหจีบปากจีบคอพูดจาโอ้โหยังกระบันรู้ทำเข้ามาระดับนี้ไหนไปโถ่เอ้ยจริงๆว่ะพระสงฆ์ก็พูดไม่ได้หรอกครับพระสงฆ์ยิ่งพูดก็ยิ่งหนักนะว่ามีตัวแทนนี่พูดให้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพระสงฆ์พูดแล้วยิ่งหนักรู้ตัวไปโทษเขายิ่งหนักนี่บอกว่ามองตนแท้ดีก่อนจะโมเมไปที่พูดแมวไหนลุงออกมองเรียบร้อยนะถึงโมเมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเออมันไม่ใช่หรอกครับคือคนเราถ้าพูดว่านักปฏิบัติธรรมต้องไม่พูดจาเรื่องใดๆให้มันเกิดการแตกแยกใช่ไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้หลักการเออ
ช้ภาษาให้เกิดการแตกแยกได้ยังไงตำหนิไปทำไมนะกันหนาแหมพระวินัยแอบพี่วินัยแล้วถามมันทุกตัวเสียว่า 21,000 เนี่ยมันได้ทุกตัวเปล่าวะเอาเปล่าไอ้เก่งวินัยเนี่ยถามยัดมันไปเลยมานี่จะถามยัดมันให้ดูเออก็พระวินัยพระวินัยปะโถเอ้ยเอามาจะย่อให้ดู 84,000 ย่อเลยเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาพูดสามครั้งพอแล้วนะนะแยกแล้วเหลือ2ลูกกับนามพูด2คำก็พอแล้วเห็นไหมครับพูดแต่เป็นแต่เดิม2คำนั้นคืออิทัปปยตาก็ได้เห็นไหมครับ2คำพอแล้วจบไหมน่าจะตายไปแยกได้จริงไหมรวมได้จริงหรือเปล่าจบข่าวถ้าแยกได้จริงได้ทำให้มีความสามารถอะไรนึกแต่ต่อว่าชาวบ้านนั่นเหรอโถ่ต่อว่าใครต่อว่าไปต่อว่านักบวชเขามีบุญคุณกับชาติบ้านเมืองมาคู่บ้านคู่เมืองเออตัวเองเกิดมากี่ปีจะตายไม่หน่อยแล้วใช่ไหมครับอยากจะเอ่ยชื่อไหมมันไม่สมควรจะเอ่ยมันเป็นเสนียดใช่ไหมครับแล้วท่านดูเองก็แล้วยายแก่แบบมีคนมานั่งต้อถามเหมือนกับล้อกันไปล้อกันมาอย่างเงี้ยภาษาทำไมจะไม่รู้ประชดประชันจะตายไปประชดประชันพระสงฆ์โถจะทำให้กับชาวบ้านหน่อยเวลาเขาเดือดร้อนก็ไม่ได้ไปช่วยบอกพับผิดไว้ยังไงแมวเนี่ยโถไม่ช่วยได้ยังไงประวัติเก่งนะเห็นตำตาคนจะตายเนี่ยเกียแต่ไม่ได้เลยผู้หญิงโอ้ยกอดแม่งเลยผู้หญิงพระสงฆ์เลยจริงๆนะหญิงจะตกน้ำตายอะไรไปกอดเลยเข้าใจไหมใครต่อว่าวันนี้จะรับหน้าแทนต้องช่วยเขาขึ้นน้ำให้มันได้พุทธะมันพึ่งพากันสัตว์โลกเนี่ยมันต้องพึ่งกันรู้ไหมครับนี่จะถูกต้องไม่ใช่เห็นแล้วก็เหยียบย่ำไปไม่ใช่เด็ดขาดนะผมไม่ยอมรับในเรื่องนี้โอเคพอเอวันนี้รังแตนละหมดหลายรังแล้วนี่รังแตนหมดหลายรังแล้วโอเคพรุ่งนี้ขอให้พวกคิมพอใช้หรือกินเหลือช้าเรื่อยๆขอเราพอแล้วกันนะอย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงเนาะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางนี้หามาได้ย้ายใครมาหลอกล่อลวงไปคนที่เขามีพลังอำนาจทางจิตนะครับเจอมาเยอะพวกลูกแก้วรอเลยครับจะบอกให้ทราบนะครับว่าสิทธิ์หลวงพ่อสดนะไม่รู้เป็นใครบ้างเอาไว้เลยครับก็จะเพ่งลูกแก้วกันก็มีฤทธิ์นะนั่นเขาเรียกว่าฤทธิ์เป็นอิทธิฤทธิ์บอกใครก็ได้นะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิบอกให้เลยนะไอ้พวกกสินพวกฝึกกสินเนี่ยพวกก็มีฤทธิ์จริงๆนะเวลานี้ไม่ต้องนะจ๊ะมันมีลุงหอกก็เล่าสู่กันฟังครับตอนนี้กสินหลงทางนี่นะครับไม่รู้ระดับด็อกเตอร์นะหลงทางไปแล้วครับผิดไปหมดแล้วจ้าก็เลยเห็นผิดเป็นชอบเพราะว่าฝึกด้านนี้มันจะเห็นไปลงผิดถึงจุดหนึ่งมันผ่านธรรมชาติไม่ได้ว่าธรรมชาติจะลงโทษธรรมชาติตัวเขาเองลงโทษตัวเขาเองนั่นแหละครับไม่มีใครลงโทษโอเคไหมลุงหงอกมาเล่าให้ฟังเพื่อแนกให้ได้โอเคจะไม่หลงต่อไปอีกทีนึงโอเคนะย้ำง่ายๆลูกศิษย์ลุงวสนคือฤทธิ์เพราะว่าท่านแนะนำเรื่องของการเพ่งลูกแก้วเป็นกสินบอกใครก็ได้นะตกถึงจุดก็ไปไม่รอดตกม้าตายจำด้วยครับในภาษาลุงออกพูดแล้วไม่เป็นคำพูดแน่นอนนะครับมันมียุคหนึ่งสมัยเนี่ยคอยรังไปไกลเหลือเกินคอยรังไปอยู่มันก็จะหาเรื่องทะเลาะทุบวิวาทกันอีกทีนึงผมก็ยิ่งไม่ชอบอยู่แล้วทะเลาะวิวาทกันอะไรกันนี่ครับฉะนั้นต้องขออนุญาตนะฮะหลวงลูกศิษย์หลวงพ่อศิษย์หลวงพ่อสดผู้ที่อะไรต่างๆต่างทีนะผมจะรู้ท่านอย่างดีนะหลวงพ่อสดจะบอกให้ทราบผมจะรู้มิติหนึ่งด้วยของท่านแต่ผมไม่เคยไปกราบท่านนะเกิดมาไม่เคยนะให้รู้ว่าไม่เคยแต่ผมรู้สภาวะของท่านก็แล้วกันมันคงจะเหมือนกับว่าถึงจุดหนึ่งลูกหอกมันเหมือนกับไอ้ตายเนี่ยให้ซีซีไปแล้วเขาทำเรื่องปานูไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้อย่างเป็นต้นเลยสอนลูกศิษย์ไปแล้วเอาคืนไม่ได้นี่เหรอไหมครับนั่นแหละครับเห็นไหมฮะมันเหมือนกับมาฝากลูกหอกเอาไว้อะว่าถึงจุดหนึ่งทำหน้าที่แทนหน่อยนะอย่างเงี้ยกำราบให้หน่อยนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นผมถึงพูดอย่างนี้ออกมาขึ้นมาได้ผมจะรู้สภาวะของหลวงพ่อสดนะครับ
วันหนึ่งเวลานั้นนะถ้าคุยมันไปกันอีกมันไปกันอีกนะครับจริงมันเปิดประเด็นไปเรื่อยๆอ่ะนะที่ใครสงสัยมาค่อยถามมาเกี่ยวกับมุสดผมรู้จักดัดได้ยังไงนี่เป็นต้นจะลำดับให้ดูหลับตาพูดด้วยเรื่องหลวงพ่อสดแม้ว่าไม่เคยไปพูดคุยตัวจริงจะไม่เคยเจอกันแต่หลับตาเล่าให้ฟังได้ด้วยเห็นไหมว่าถ้ามีศักยภาพระดับไหนเองถ้าไม่ร่วงรู้สิ่งนั้นได้ไงพระธรรมกายพระธรรมกายเนี่ยธรรมะพระธรรมอยู่ในร่างกายอย่างนี้เป็นต้นถ้าผมแปลนะเอาละไม่เป็นไรเรื่องจะไปแต่ประเด็นกับม่านยังเงินไปนอกจากจะดูแลทรัพย์สินธนาคารปกป้องคุ้มครองการงานบริวารย่อมไม่ต้องบ่นต้องเล่นบ่นแล้วเวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศพระราชพานะของพระศรีอนิจจอริยเมตไตรเขาทำงานให้อยู่แล้วโอเคมีพญานาคคือทางน้ำทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑทั้งสามตัวเนี่ยเขาเป็นมิตรไมตรีกันนะจ้ามิตรไมตรีกันนะจ้าทรีอินวันละจ้าเพราะว่าเจ้าก็มีเจ้านายองค์เดียวคือพระศรีเมตไตรอันนั้นอีก 2,000 กว่าปีจะมาเป็นตัวเป็นตอนนี้สามสายก็ทำงานกันอยู่โอเคไหมครับเขาช่วยถ้ามนุษย์ดีทำดีละชั่วค่อยๆรู้จักจิตพัฒนาจิตให้สารผ่องใสต้องรู้จักจิตก่อนจึงจะพัฒนาได้ต้องรู้ว่าเราดีรู้ว่านี่คือดินสอจริงจะเลาะมันได้นั่นเองความหมายต้องรู้จักจิตก่อนถึงจะพัฒนาได้โอเคไหมถ้ารู้จักจอบก่อนจึงจะไปขุดดินขุดทรายได้โอเคไหมครับความหมายนะต้องรู้จักจิตก่อนถึงจะพัฒนาได้ถ้าไม่รู้จักจิตได้แต่ภาษามันถึงไปไม่ได้ได้เช่นจิตอาสาเนี่ยซวยหมดทั้งวันทั้งเมืองถ้าเคยยังใช้อยู่ยังซวยต่อเนี่ยไม่รู้ใครจะเป็นคนเปลี่ยนที่ว่ามันอยู่ในสังคมอย่างนั้นถ้ามันเป็นปกติธรรมดาแล้วไม่มีใครมาย้อนแย้งแล้วก็เพราะว่าตอนแรกมันมีใครมันไม่มีใครจริงๆครับมันถึงได้มาเป็นภาษาต้องบอกว่าเดี๋ยวนะคำที่สุดดีสุดอาสาสมัครนะประกาศรับอาสาสมัครหมู่บ้านนี้มีปัญหาอาสาสมัครหญิงชายคำว่าอาสาสมัครมันลงด้วยกายแล้วก็ใจด้วยความพึงพอใจสมัครใจนะกายอาสาก็ได้แต่มันยาวไปอาสาสมัครมันสั้นเดียวอาสาสมัครอาสาสมัครอาสาสมัครสามคำจบเลยจิตอาสามันก็สามเหมือนกันแต่มันผิดถ้ากายอาสาก็สามเหมือนกันนะกายอาสาด้วยความสมัครใจมันก็เป็นสี่ใช่ไหมนี่เป็นตัวไม่ใช่จิตแน่นอนนะเพราะไม่รู้จักจิตไปโอ้โหมันถึงแย่เนี่ยที่บอกว่าไม่มีใครเข้าถึงพระธรรมเลยมันถึงปั่นป่วนเหมือนหมดการเมืองก็ปั่นป่วนใจก็ปั่นป่วนสังคมก็เลยตุ้มเป๊ะมันไม่มีใครเลยออกมาสักครับพระสงฆ์เน้นต้องประกาศตัวตนก่อนเพราะว่าปฏิบัติกันมาเยอะเกินชักชวนชาวบ้านก็ปฏิบัติกันเยอะแยะมากมายก่อนตัวเองได้หรือเปล่าออกมาเต็มๆอย่าไปปิดอยู่ในห้องไม่เอาแล้วมันถึงยุคถึงเวลาที่จะมาช่วยการโอ้ไหมไม่ต้องหอกก็ย้ำอยู่นี่ก็ย้ำไปเรื่อยๆหอกอย่าลืมพรุ่งนี้ก็จะไปเจอที่วัดพระถมใจดีนะคณะ4ศูนย์กลางก็คือท่านพระมหาเจจุมพลวัดพระมหาเจดีคณะ4พระมหาชัยจุมพลสื่อสารติดต่อกันนี่นะฮะรวมกันนี่นะผมจะไปถึงประมาณเที่ยงนะเที่ยงทำงานได้ประมาณถึง 5-6 โมงเย็นโอเคนะจากนั้นก็กลับนะครับก็แจ้งเพื่อทราบใช้สองมือปากกับหนึ่งความเข้าใจจะรักษาให้คิดไว้ต้องทำให้เร็วพวกนี้แต่ทั้งหมดต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนนะต้องเข้าใจก่อนสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นต้องสร้างความเข้าใจกันให้ได้ซะก่อนไม่ใช่ทุกคนก็จะให้ลูกงอช่วยลูกงอช่วยลูกก็ช่วยไม่เคยปฏิเสธใครอยู่แล้วล่ะแต่ขอความเข้าใจหน่อยพี่ไม่เข้าใจเลยมันก็เหนื่อยนะเหมือนกันนะลูกงอก็เหนื่อยไปเหมือนกันนะโอเคครับเอวังก็เป็นตะกะตมิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม